นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิผมก็ขอโอกาสจากหมู่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกหลุดทุกองค์โดยความเคารพครับผมก็ขอเจริญพรเจริญธรรมพอออกไม่ออกสุขุสุคนก็ฟังกันต่อมาต้องพนมมือบุญภาพกันถิ่นวัดป่าบ้านนาเกษมเนาะประจำปีบางเว้นก็ว่าเรื่องเทศมาเล็ดงานหนึ่งบุญกันถิ่นนี่กันถิ่นมันจะโอ่งอัดเพื่อมีผู้ได้สาธุนำก็ได้บุญตื่นกันนะได้ออกโรงงานดอกอันแนวนี้ก็ไม่ผูกสวยผลโอกาสคือกันได้ล่ะมันนี่ก็เกิดเสลอมุ่นนะจักหน่อยวังประมาณบ่ายเขาเห็นแนวปลอมขึ้นมามันก็ตัวเอาเงินคนคือกันตัวว่าอาจารย์ให้เติมเงินให้ว่าสั่นทางผมไม่เบื่อไอ้ตัวเวิร์ดกูคนโผล่ติดตามไม่ผู้หนึ่งหลงเสียไปซะ 6,000 ว่าอาจารย์เตียดหล่อนโทรศัพท์ใจเซเว่นบอกไปสื่อ YouTube ภายในว่าสั่นเตียงข่าวนำเด้อผู้ใดฟังก็เลยอย่าไปหลงเสือเด้อเสียไปแล้วผู้หนึ่งนี่สื่อใบเอียงเขาว่าสลิปเอียงสลิปยูทูบอยู่อย่างทุมุกเพิ่นน้ำเซเว่นไม่ออกอยู่บ้านอยู่น้ำกันแต่ๆยังสิกุมไปสื่อโทรไปหาก่อนเกียร์ไปอีกร้านเพิ่นหนึ่งอยู่น้ำยืนเซตไปซะ 6,000 อาจารย์เดือดร้อนเฮงว่าซะเฮาก็บ่เคยโทรไปหาไปจักเทียดอกคือว่าเดือดร้อนเฮงตัวจังทักมาหาว่าซั่นสัตว์แล้วมันก็ปลอมใจวิธีหาเงินของคนบ่มีศีลมีธรรมนี่ครับมันแม่นแต่ความว่าสัตว์หน้าขนคนบ่มีศีลสัตว์หน้าขนเป็นตะย่านแต่บ่บ้านคนบ่มีศีลคนบ่มีศีลหากินได้หมดกูอย่างผู้ใดก็มาสาธุมันนำไปทักบัดตลอดนำไปคอยให้เติมเงินให้หาเงินให้อุดมบุญเวงกันแข่งข้าวกับท่านกันผู้ใดตกเข้าไปยันแต่ผู้เฒ่าที่ได้เห็นเขาว่าอาจารย์อุตส่าห์ทักมหาสิวะที่คือก็เลยแข่งกันก็เป็นประโยชน์แน่ยี่ดอกคันเบาอีหลีเป็นประโยชน์ซ้ำใดซ้ำจนอาจารย์ไปอยู่ทั้งอื่นใดเห็ดแนวนี้ก็เดินเป็นอยู่ได้เห็ดในเศร้าคือหอดโยมยำไปอยู่ทั้งอื่นคือยังห้ามบริปาวัดปาว่าคือยังบริปาหยาดปาโยมคือยังโยมเห็นเฮาอยู่คู่มือแล้วคนอยู่จังใดก็ถือว่าเฮาได้ทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ย่ามบริยวัดอยู่ว่าเลยก็เป็นประโยชน์ในส่วนนั้นอยู่ประโยชน์ส่วนว่าไปอยู่ไกลก็ยังได้เห็นโลกสมัยใหม่
คืออาจารย์พระครูน้องบัวแดงเพิ่นว่านั่นล่ะคันใส่เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์คันใส่เป็นโทษก็เป็นโทษของทุกอย่างมันก็เป็นประโยชน์ใดเป็นโทษใดเบิดกูแนวท่านคุณและโทษคันทำเป็นประโยชน์ก็เป็นใดถ้าทำบ่เป็นประโยชน์ก็เกิดโทษคือกันพวกช่วยโอกาสหาจังหวะก็ได้คือกันเหตุไปพอเรียนคนบ่มีศีลคือปีโยมพ่อป่วยคนป่วยกันปู่ธรรมดาก็มาเหยียบมายำทำข่าวเป็นจังไดกันคนบ่มีใจเป็นศีลเป็นธรรมบ่มีอย่างอายก็มากคือกันมาหาผลประโยชน์มาหอดท่วงปุบปับใส่พ่ออาจารย์ว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งบ่นว่าเห็นเว้าคุณก็ฮู้จักโลดแล้วว่ามากบ่ดีแล้วหมอนี่ว่าเป็นดนเป็นไหนเท่านั้นตอนนี้โอ้ยคุณบ่เศร้าดอกว่าเอามาไหวกับสารลําใจซื้อโอ้ยให้ผมเบิ่งหน่อยบอกกันจะมากก็ได้มั้งโอ้ยไปปุ๊บหูผมก็ปวดเศร้ามาแล้วมันก็แห้งกว่านี้มันก็ปวดเศร้าหมดแล้วกินยาผมห่วยคนป่วยกันแน่นหนาสักหมอกคุณวันนี้แน่มหนาว่าแห้งกว่านี้ก็เศร้าว่าซั่นเท่านั้นเท่านี้ส่วนที่สื่อบ่สื่อแล้วแต่อาจารย์เด้อมันเว้าจังซี่แล้วบัดนี้ขายดูอัญญาอมแก้เก็บข้อกับป้องละ20บาทให้อาจารย์พันหานี่อาจารย์ผมถือทําบุญนําพันหาธรรมดาผมขายซ้ํา 1,000 นะอาจารย์ก็ฮู้อยู่ได้ว่ายาแก่ไออมแก่ไอนะซ้ำเป็นบักยมบักอันน้ำเลือดแม่งกระป๋องละเช้าโอ้โหแต่มันโจกออกคุณเนี่ยแต่กันต้องสื่อผู้สื่อบ่ได้มันบอกว่าซ้ำแห้งกว่านี้ผมกับปวดเศร้ามันแล้วมันว่ามันบ่บอกกับเฮามันบอกพร้อมกับคนป่วยกับเฮานะเออคณะผู้สื่อผู้คนป่วยก็ว่าห่วยซ้ำนี่อาจารย์ก็บ่หันสื่อให้กินผู้คืนไปหันที่บ้านก็เลยซื้อซื้อพ่อโอ้ยกูก็เหลือใจแท้เนาะแต่ว่ามันผ่านมันเจ็บบักไปขึ้นมาอะไรเงี้ยยังบ่ได้ว่ามันถือแต่พ่ออาจารย์นะมันขี่รถไปก็โหอยู่มันตุ่มกะคักเห็นยังมันบ่ได้แต่ว่ามันต้องซื้อเพราะว่ามันบอกต่อหน้าคนป่วยอันนั้นคือคนบ่มีศีลมันซื้อผ้าได้ไผเป็นโรคกลัวบ่เศร้าพ่ออาจารย์ตายไปแล้ว4 5ปีเท่านึงอีกลูกหลานพี่น้องกันหลานเพิ่นน่ะล่ะใกล้เคียงกันเป็นอีกอยู่บนน้องติ่งอันนี้ไปเนี่ยใหม่บัดบ่มันไปขายกระป๋องไปดูเบอร์โทรติดต่อได้ตลอดโอ้จังสั่นจังสี่ผมสิปัวคันบ่เศร้าผมบ่เอาเงินดอกนะปัวเศร้าได้บัดบ่นซะก่อนคันบ่เศร้าบ่เอาแม่แต่บาทเดียวพุ่นว่าหายผมปัวมากพุ่นว่าคือกันนี่ล่ะลูกอันเก่านี่ล่ะเออพี่น้องก้นไข่ก็ร้องแล้วกันบ่ได้เสียเงินว่าซั่นหลายปานใดก็บ่ว่าคันบ่เอาก่อนปุดบ่ 4-50,000 พุ่นได้กันเซา 4-50,000 ก็บ่ได้ติดใจว่าได้เซาว่าซั่นโอ้คนป่วยก็ดีใจหยาวๆขึ้นบัดนี้ตกลงเรียบก็กลัวบัดสิไปผมขอตัวนี้ซะก่อนนี่พุ่นว่าได้ตกลงแล้วขอหาพันสิไปซื้ออุปกรณ์มาปรุงพุ่นได้หาพันออกไปวิกฤตโทบทิศมิดไอ้สอยโอ้มันบ่ยันบาปคนโจ้คนจะเป็นสิตายมันก็คิดแต่ผลประโยชน์ว่าน้องคนบ่มีศีลนี่มันเป็นตะยานอีหลีเป็นตะยานแห้งจังว่ามื้อนี้ก็มันมาอีกแบบนึงสร้างเฟซสร้างเพจที่เทศอยู่นี่ละเฮ็ดคือกันเบิดทุกอย่างหาขอเงินไม่ออกติละวันเดือดร้อนอยู่ไกลเซเว่นบอมว่ะห่วยเป็นหมุนหมุนกันอยู่วังวัดวังคำแต่มีผู้หนึ่งบ่ได้เบิ่งหน้าเบิ่งหลังห่วยคนเดือดร้อนแต่ว่าจังบอกมาว่าสั่นเป็นสื่อเอาไว้สื่อกับสื่อหนึ่งบ่พอเด้อาจารย์นี่ก็จะได้อันนี้ก็จะได้เอ้าสื่อมาให้แน่ว่าอันละพันละพันถึง6คนแล้วยังพอ 6,000 ไปแจ้งตำรวจก็ว่าเลี้ยวเลื่อยแล้วกันแนวนี้เขาว่าเสียไปซะโอ้คนบ่มีศีลอาจารย์ก็เลยบอกมันยังดอก
พวกคนเพื่อผู้ได้ได้ยินในหูจักแน่มันเทียบเพียดนี่มันปลอมตัวไม่มาปลอมอีกก็มีนะไหวใจบ่ได้จักแนวคนบางคนบ่มียางอายองค์จรคือยังลงพอหวานมาวัดเท่านี้คือมันบางคนเนาะโอ้ยใจคนบ่มียางอายยากยากใจคนบ่มียางอายหมู่คือแนวหนึ่งก็คือแนวหนึ่งแต่ผลประโยชน์มันบ่หยาดบาปหยาดกรรมส่วนหมู่เฮาผู้นั่งฟังเทศนี่บ่มีแนวนั้นดอกพวกมาอย่างจันฟังเทศบ่ได้มานั่งอยู่สิบ่ได้ดอกมันหนหวยมันห่อนมันห่นบ่มาอดมันทนจังซี่อันนี้ส่วนเฮามาฝึกมาฝนฝึกฝนให้มันฝึกซ้ําได้ฝึกให้มันไปไกลเติบไปแล้วเนาะซ้ําไม่ล้มหายใจอยู่ไปไกลเติบให้มันบ่กลับไปสู่ความขี้หลายฝากเพียรพยายามเฮ็ดคุณงามความดีถึงฤดูกาลมีบุญกันดินมีการมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติฝึกหัดฟังเทศฟังธรรมไปฟังคําเว้าคํากล่าวครูบาอาจารย์สร้างอุปนิสัยสร้างไว้ก็บ่สร้างมันก็บ่เฮ็ดม่วนหมู่นี่ใจมันไหลไปทางสัวนั่นล่ะไหลไปทางขี้หลายเฮ็ดได้เวิร์คผู้แนวมันไหลไปหลายเฮ็ดจนบ่เป็นตาเห็นก็เฮ็ดก็มันไหลไปแห้งใจคนมันคือน้ำไหลไปทางต่ำคันเฮาบ่มีศรัทธาบ่มีความภาคเพียรพยายามสู้ทนมันก็เป็นไปจังสันน้ำบ่มีถดบ่มีคันแท้ตกอยู่คู่มือมันก็บ่มีน้ำหงคันบ่มีแนวกันไว้ใจเฮาก็เป็นจังสันคันบ่มีศรัทธาบ่มีความภาคเพียรพยายามสู่กับความรู้สึกนึกคิดที่มันเป็นส่วนต่ำคือสันสาตยานมันก็เห็นแก่ตัวมากที่หนึ่งเห็นแก่เจ้าของเลยล่ะมากที่หนึ่งเห็นแก่เจ้าของมากที่หนึ่งเลยล่ะความขี้ลายแนวอื่นก็หลายคือยังต้องพอว่าใช้งามเปิ่นเบาอยู่เป็นประจำแต่ก่อนๆในคู่มือก็สิบอกคือเก่าล่ะแต่เข้าอยู่น้ำเปิ่นซิ่งเปิ่นเบาดูที่สุดคำมะที่เป็นบอกดูที่สุดคือคำว่าข่วมเหมือนแก่ตัวคือพ่อแม่ของข่วมสัวทั้งเบิดทั้งมวลโคตรเสียเจ้าโคตรเจ้าเสียเจ้าเงาของข่วมสัวทุกประการเป็นว่าอันนี้เป็นคำที่เพิ่นเว้าประจำที่สุดและมันก็เป็นข่วมจริงที่สุดอีหลีข่วมจริงที่สุดคือความเห็นแก่ตัวโคตรเงาแห่งข่วมสัวความเห็นแก่ตัวมันทำส่วนได้เบิดทุกแนวคันบ่เรื่องความเห็นแก่ตัวที่บ่เว้าไปนั่นตัวคนโซ่ตัวคนป่วยก็พอมันเห็นแก่ตัวอันนะความเห็นแก่ตัวนี่เป็นอันตรายอันใหญ่หลวงสำหรับมนุษย์เฮาบัดนี้ความเห็นแก่ตัวนี่ก็พาคนตกต่ำที่สุดสำหรับมนุษย์พอความเห็นแก่ตัวมันทำได้เบิดมันบ่มีความเอ็นดูสงสารบ่มีความเห็นอกเห็นใจมันว่าแต่มันได้ก็มาเห็นแก่ตัวแท้บัดนี้คำหมายเป็นศัพท์ที่ว่าคำว่าเห็นแก่ตัวนี่มันเป็นศัพท์ที่เว้ากันแต่อีหลีบัดนี้อันเว้ากันเข้าไปเลยบ่แม่นเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่กิเลสเห็นแก่ความไฟต่ำเพราะการทําเช่นนั้นมันบ่แม่นเป็นไปเพื่อตัวสบายบ่เป็นไปเพื่อตัวอยู่ดีมีสุขมันบ่ฮู้จักเป็นยังบ่ฮู้จักมันบ่ศึกษาธรรมบ่ฟังธรรมบ่เชื่อธรรมมันก็เลยคิดว่าตัวเองสิได้ผลสุดท้ายที่ทําลงไปจังซั่นผลสุดท้ายบ่แม่นเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่กิเลสเห็นแก่ตัณหาเห็นแก่ความไฟต่ํามันก็นําความหายนะนําความเดือดร้อนมาใส่หมู่แล้วก็นําความชิบหายมาใส่ตนเองเดือดร้อนไม่ใช่หมู่ก็สร้างความเดือดร้อนเสียหายก็นำความชิบหายไปให้เจ้าของพร้อมพอเจ้าของก็ชิบหายชิบหายหย่อนหยังชิบหายหย่อนว่าผลกรรมนี่แล้วบัดนี้ชิบหายหย่อนว่าทำจังได๋ไว้ก็ได้จังซั่น
พวกไปตกต่ำพวกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานม้ากี่เหียนเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกก็ย่อนตัวนี้ล่ะย่อนความเห็นแก่ตัวคือว่ามันเห็นแก่ตัวเจ้าของว่าจะตัวเจ้าของสบายนะสุดท้ายก็เดือดร้อนระทมโค้งคืนกลัวเสียดูเนื้อรูตัวก็จนบ่มีทางสิแก่นั่นล่ะย่อนหยังย่อนบ่ฮู้จักทำย่อนบ่สนใจทำกันในวันตัวเองสิสบายสุดท้ายครับลำบากเพื่อสิหูเนื้อหูตัวก็ซ้ายเกินไปไปขึ้นใดหูนแต่ว่าคนเฮ็ดชั่วเนี่ยเฮ็ดชั่วด้วยกายด้วยวาจาที่สุดก็คิดบ่ดีทั้งจิตใจเรียกว่าชั่วเนี่ยทุกคนก็สิไม่มือหูอยู่แต่ว่าตัวปัญหามันบ่หูตอนยังมีแก่ยังมีโอกาสที่แก้ได้มันปัญหามันคือไปหูตอนใดหูตอนมันบ่มีทางสิแก่แต่ว่าสิหูอยู่ผู้คนหูคนของการกระทำหูตอนไหนตอนไปอยู่โลกอื่นไปอยู่โลกมองอื่นบ่ได้อยู่โลกนี้เพราะหูมองหันแล้วมันก็บ่สามารถสิแก้ไขใดก็เลยอวดอวนควนข้างหูหูตอนที่แก่บ่ได้นี่บ่มีประโยชน์หยังจังว่าผู้บาอาจารย์มีการมีงานผู้เพิ่นพาเหตุพาธรรมผู้ฝึกหัดผู้มองเห็นไพ่เห็นโทษเพิ่นจังให้เฮามีการฟังเทศฟังธรรมเพื่อหยังให้มันฮู้ก่อนฮู้ก่อนตอนเฮายังมีโอกาสบ่แม่นถามันฮู้ตอนมันแก่บ่ได้คันฮู้ตอนแก่บ่ได้คือเรื่องเล่าสมัยก่อนพวกบ่ฮู้จักว่าผิดบ่ฮู้จักว่าถูกแต่ว่าแต่บ่มีหยังนะก็เรื่องของเศรษฐีเศรษฐีผู้บ่ฮู้เรื่องเศรษฐีผู้บ่สนใจบ่สนใจบ่แม่นบ่สนใจสำนึงไหนเกิดในยุคพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปุพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปุเกิดตอนพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่แต่บ่สนใจบ่สนใจยังบ่สนใจพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าบ่เกี่ยวของกันตัวไผตัวมันก็คือคนบ่ฮู้สร้างนั่นนะเฮ็ดไปนํากิเลสเฮ็ดไปนําตัณหาเฮ็ดตามใจตนเองว่าแต่ตนเองสิได้ดีมันเข้าตําราที่อาจารย์เว้าอยู่เรื่อยๆนะคนเฮ็ดนําใจชอบมันสิบ่ได้สิ่งที่ชอบใจคนใดเฮ็ดนําความถูกต้องคนนั้นต้องได้สิ่งที่ตนเองพึงปรารถนาอันนี้แม่นอีหลีได้ศรัทธาหยังโยมผู้ใดเห็นน้ำแนวใจสอบบ่ได้ดอกแนวที่จะของสอบมีแต่ได้แนวบ่สอบเศรษฐีเรานั่นพวกเรานั่นก็คือกันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งบ่เลี่ยมคนหูนะบ่หูมือนี้ก็สิหูอยู่มือนึงบ่หูตอนมีลมหายใจก็สิหูอยู่บัดลมหายใจเบิดไปแต่ว่าหูตอนมีลมหายใจด้วยอาศัยขวนขวายศึกษาได้ยินได้ฟังฝึกฝนอบรมตนทำใจให้เกิดเป็นภูมิสัมมาทิฏฐิให้มีความเชื่อนักแน่นในบาปบุญคุณโทษเรียกว่ามีศรัทธาหูตอนนี้เป็นประโยชน์มหาศาลหูตอนนี้เป็นประโยชน์อย่างมากมายเป็นอย่างมันจะได้ฝึกฝนอบรมตนละแนวกิเลสประพฤติแนวมันดีใส่ทำแนวเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองละสิ่งเป็นโทษให้มันเบิดไปจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของส่วนผู้ใดบ่ย่อมศึกษาบ่เรียนอยู่บ่เห็นคุณค่าของพระธรรมอันนี้พุทธเจ้าเพิ่นจังได้กล่าวการฟังธรรมเป็นกุศลอย่างยิ่งการให้ธรรมนี่เป็นประโยชน์กว่าให้แนวอื่นเพิ่นว่าผู้รับธรรมก็ได้คุณมากกว่ารับแนวอื่นเพิ่นว่าการยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงลดแห่งพระธรรมเลิศกว่าลดทั้งปวงการให้ธรรมเป็นทางชนะการให้ทั้งปวงคนว่าเป็นอย่างเพราะธรรมมันเป็นหนทางนำความปลอดภัยเป็นหนทางธรรมมันเป็นหนทางนำความปลอดภัยนำความเจริญมาสู่คนนี่คือธรรมเด้หันผู้ใดบ่เห็นธรรมหันบ่ศึกษาธรรมก็เป็นไผ่ยิ่งกว่าบ่เป็นยังยิ่งกว่าเป็นอย่างอื่นบ่ฮู้อันอื่นบ่ฮู้หนังสือบ่ฮู้อ่านเขียนบ่ออกบ่ฮู้เรื่องผู้นั้นบ่ฮู้เรื่องอันนี้บ่ฮู้อีหยังก็ยังใครก็บ่ฮู้ธรรมคันบ่ฮู้ศีลบ่ฮู้ธรรมนั้นเป็นเวรเป็นกรรมเป็นไฟเป็นอันตรายหาแนวเปรียบบ่ได้เศรษฐี4คนนั้น
ป็นเศรษฐีแล้วมีเบิดทุกอย่างมีหยังกันตามในคนเฮามีลูกสวยมีทรัพย์มียศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีตำแหน่งการงานหน้าที่มีหยังกันตามแต่กันบ่มีใจเป็นศีลบ่มีใจเป็นธรรมบ่มีใจมีศรัทธาถือว่าลำบากแห้งเศรษฐี4คนเป็นคนหนุ่มบ่มีศรัทธาในความสอนพระพุทธเจ้าทั้งๆที่พระเจ้าเผยแผ่ศาสนาโศกดีหลายอย่างแต่หังบ่มีธรรมได้กลายเป็นโศกหลาย1โศกดีอันนึงก็คือเกิดส่วงมนุษย์อายุหลายอายุ 25,000 ปีมนุษย์ยุคนั้น25,000 ปีนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ตอนนั้นพอดีแต่ว่าเป็นคนมิจฉาทิฏฐิบ่เห็นคุณค่าของธรรมใช้ชีวิตตามจิตตามใจเฮ็ดไปตามอำนาจกิเลสตัณหามีเงินมีทองมีเขามีของปรึกษาหารือกันปรึกษาหารือเฮ็ดจังได๋มันจังชีวิตอีกจังสิคุ้มคือคนโง่หลายคนคิดนั่นล่ะใช่มันคุ้มชีวิตประสันอยากเล่นก็เล่นอยากกินก็กินอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากแค่ยังก็เฮ็ดว่าแต่แนวเฮาอยากกว่าซั่นบ่อดบ่กั้นบ่ฝืนบ่มาศึกษาเรียนรู้พระธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าบ่เอาตนเข้าสู่หลักแห่งความดีของพระพุทธศาสนาน่ะนะก็เลยใช้ชีวิตปรึกษาให้ได้สิมีความสุขหารือกันมื้อนึงพุ่นว่าชีวิตนี่มันก็เงินก็มีอีหยังก็มีอีหยังมันดีกว่านี่มีบ่วะผู้หนึ่งก็เสนอมาโอ้ยยามมีเงินมีทองมีเหล่ารสชาติดีๆมากินแล้วมันแสบมีความสุขสนุกสนานเฮฮาผู้หนึ่งเสนอขึ้นผู้หนึ่งก็ว่าแล้วโอ้เหล่าก็กินมาแล้วรสได้ก็ซ้ำนั่นแล้วก็คือบ่คักว่าไหนดีกว่านั้นบ่มีบ่ว่าอยู่ว่าซั่นผู้หนึ่งก็เสนอขึ้นอีกว่าห่วยมีเหล่าเข้าหน้าลี่ว่าซั่นมีนั่นมีนี่มันมีความสุขแห่งได้กันคนในโลกนี้คนสวยคนงามลูกเต้าเพิ่นเมียเพิ่นลูกเพิ่นผู้ใดงามๆนี่เอามาสนองความคิดสนองความต้องการนี่แหละเงินมันหลายว่าซั่นเอาเงินไปถุ่มแน่มีปัญหาเอาเงินยัดเขาแน่ว่าซั่นเกิดเรื่องเกิดเล่ามีปัญหามันอยากเอาเจ้าแสนหน่อยมันจักหลานมันสิไปใช้คนนี่แหละความสุขของโลกมนุษย์อยู่หม่องนี้ล่ะกินกับเกียรตินั่นนะไปตามสันสาตรยานโดยอำนาจบุญเก่าสมมาเป็นภูมิทรัพย์กระตกลงกันไปเหตุจังสันใส่ชีวิตอยู่นั่นจนเบิดไปเบิดไป 25,000 ปีบัดนี้นี่ว่าตัวเองมีความสุขหน่วยคนบ่มีธรรมว่าตัวเองได้ตามใจมักนั่นน่ะเฮ็ดตามใจได้ว่าตัวเองสิได้ตามใจมักผลสุดท้ายบัดนี้ผ่านไปพุทธเจ้าผ่านแต่กัสสปุจนมาถึงพุทธเจ้าองค์ของเฮานี่โกตโมโตกนรกแล้วมันบ่ทันแล้วบัดเรื่องจะได้เปิดเผยบ่แม่นหยังเด้บัดเรื่องจะได้เปิดเผยคือกุศลนี่กำลังสิเฮ็ดแนวบ่ดีกำลังสิสร้างกรรมทำกิเลสพระเจ้าบ่เซ็นที่กุศลนี่ขี้สร้างไปประพาสเมืองว่ามีคนผู้นึงมีเมียงามเท่านั้นแต่ว่าความงามนี่ก็ลางเทียก็เป็นผิดเป็นไพ่เห็นบ่บางตนดนปีก็งามหลายเอาไปก็ฆ่าแต่หึงแต่หวงทุกทายได้ฆ่ากันถิ่มซ้ำงามกับผิดบ่งามกับผิดถ้าบ่มีศีลมีธรรมถ้าเฮ็ดแต่น้ําใจเฮ็ดแต่น้ําสันสาตญาณเพิ่นนั่นก็มีเมียงามเลยบอกเมียไว้งามอายบ่อยู่นั่นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาอย่าเปิดหน้าทางซองได้ว่าสัตว์อย่าเปิดหน้าต่างเด้อว่าสัตว์ผู้เพิ่นเมียน่ะก็อ้อนจะร้องงามอันพระเจ้าประดินมากกูบ่อวดกูสิเฮ็ดหยังว่าสัตว์งามซื่อๆสิมีประโยชน์หยังว่าสัตว์พระเจ้าประดินเสด็จประพาสเมืองก็เปิดหน้าต่างซองพระเจ้าประดินเห็นก็ห่วยเกียบตกข้อสางเห็นความงามเห็นความงามแล้วก็เกิดกิเลสอีกละอันนั้นน่ะคือสัญชาตญาณคันบ่มีศรัทธาบ่เอาศีลเอาธรรมกลางกันสันสาตญาณของคนกินกามเกียดเห็นป่ะอันนี้คือสันสาตญาณเนี่ยบ่ว่าไปคันบ่มีอัตมีธรรมควงไว้มันสิไปตามอำนาจเบิดบ่ว่าอยู่หม่องใดพระราชาก็เห็นผู้หญิงนั้นงามแห้งก็เลยให้คนทหารไปถามเบิ่งหญิงผู้นั้นมีผัวบ่ซั่นคันบ่มีสิเอาไปนํามื้อนี้คันมีสิไปวางแผนเอาแนวใหม่ว่าซั่นทหารก็ไปถามว่ามีแล้วว่าเจ้าขนบมาตอบกลับมาบ้านก็วางแผนเลยวางแผนอย่างที่ข้าเจ้าเอาทรัพย์
ไปบอกหัวมาสั่งว่าท่านเออมื้อนี้ให้ไปหาดินดินหยังดินสีอรุณอยู่ไสบ่ฮู้ล่ะสีอรุณมองขอบฟ้าสีแดงให้ลบมาฮอดก่อนตะเว้นขึ้นโอก่อนปิดประตูเมืองคันมาซากคนนั้นปิดประตูเมืองก่อนบ่ทันมาสิถูกตัดคอว่าซั่นนั่นวางแผนนั่นคือสัญชาตญาณมันต้องหาทางคืออยู่ในอำนาจบ่มีธรรมนะนะตามสัญชาตญาณตามใจก็วางแผนว่าไปแล้วก็สิฆ่าทิ่มสิไปเอาเมียมันพอบุรุษผู้นั้นออกไปเอาดินออกไปพอแต่วิทย์ปุ๊บสั่งทหารปิดประตูเมืองทันทีเป็นอย่างยันบ่ได้ฆ่าพวกเขาเออวางแผนสิฆ่านั่นละป่านนี้ออกไปแล้วหมอนั่นลบมาพรคำประตูเมืองปิดเออประตูเมืองปิดเฮ็ดจังได๋ล่ะโอ้ยพระราชาฆ่ากูแท้ว่าซั่นมันก็เลยคิดทางใดไปทางใดบ่ออกแล้วบัดนี้ตะกี้ก็บ่คิดพ่อวัดพ่อว่าดอกเออบัดสิตายก็คิดพ่อวัดเพิ่นนั่นก็เลยไปอยู่ไสน้อสิรอดกูว่าซั่นเลยไปนอนอยู่วัดส่วนพระราชาหมอนั่นก็เห็นว่าพระราชาปิดเมืองก่อนคำก็รีบไปหลีอยู่วัดพุ่นอยู่วัดอันวัดเชตวันส่วนพระราชาก็นอนบ่หลับนอนบ่หลับจังบ่หลับมันคืออยากแจ้งแท้กูสิฆ่าผัวมันเอามันมาเบิ่งนอนกังวลบ่หลับพระราชากำลังนอนอยากสร้างกรรมทำผิดส่วนชั้นนรกก็มาโผล่ขึ้นมาเนี่ยสัตว์นรก4ตัวนะสะทุโสเพิ่นสิว่าว่าทุกข์หลายทรมานหลายฮู้แล้วผู้หนึ่งบ่ทันฮู้พระราชาบ่ทันฮู้ว่าการกระทําจังสิสินํามาซึ่งความเดือดร้อนแก่ตัวก็กังวลก็ว่าอยากสร้างกรรมทําสัวนอนบ่หลับคือกันอยากจะฆ่าผัวเขาอยากแจ้งสิไปเอาเมียมันมาเป็นเมียโตผู้สัตว์นรกก็ก็อยู่บ่เป็นสุขโผหัวขึ้นมานะสัตว์ทุโสเดือดร้อนเฮานะนะแต่กี่มันคือถูกแต่ทรมานแต่ทุกตัวเฮาบ่ทํากรรมดีเฮาเกิดพร้อมพุทธเจ้าแท้ๆเฮาบ่เห็นคุณค่าของเพิ่นเออคันแม่นมีโอกาสได้เกิดอีกที่มันสิเฮ็ดคักเพิ่นว่าคันแม่นมีโอกาสเว้าตอนมันบ่มีโอกาสนี่แหละคือคนไปหูภายหลังถ้ามีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ใหม่สิบ่ลืมบ่ประมาทในคนมหาที่บ่ประมาทในศีลในธรรมจังว่าคำนี้พุทธเจ้าควรตรัสไว้หากคนทั้งหลายรู้เหมือนเราตถาคตรู้หากคนทั้งหลายเข้าใจเหมือนเราตถาคตเข้าใจจะบ่ได้บอกได้สอนกันยากเพิ่นว่าเออจะบ่มีไผกล้าเฮ็ดแนวมันขี้หลายมันฮู้แล้วส่วนใหญ่มันก็บ่ฮู้ย้อนเพิ่นบอกกันไปฮู้เองนั่นมันไปฮู้ตอนบ่มีเมล่าสิแก่เออกันฮู้ก่อนคือฮู้ตามพระพุทธเจ้าบอกคือพวกหมู่เฮานี่ฮู้บาปฮู้บุญฮู้คุณฮู้โทษฮู้ผิดฮู้ถูกฮู้ดีฮู้ชั่วฮู้ที่มาที่ไปคันบ่ฮู้ย้อนพระพุทธเจ้าคันถ้าฮู้เองนั่นมันก็ไปฮู้ตอนนั้นทีละวันฮู้ตอนเอามาเฮ็ดหยังบ่ได้ฮู้ย้อนมีแต่รับทุกข์อย่างเดียวโอดอวนควนข้างทุกข์ทรมานเว้าบ่จบลุกลงไปก่อนนรกหม้อน้ำห้อนคือเฮาต้มเผือกต้มมันเดือดขึ้น 30,000 ปีเดือดลงไปอีก 30,000 ปีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลกำลังอยากสร้างกรรมอยากสร้างความชั่วนอนบ่หลับได้ยินเสียงอย่างเป็นญาณแนวใหม่ว่าจะว่าคนเฮากิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าเพิ่นจะว่าให้ระลึกถึงความตายยามมันโลภหลายสร้างหลายกิเลสหลายนี่เพิ่นให้คิดพ้อความตายคิดพ่อความตายมันสิคลายความทุเลาความชั่วได้คนเฮาถ้าคิดพ่อความตายพอความตายสิมาถึงตัวนี่มันย่านยังย่านบาปย่านกรรมย่านนั่นย่านนี่มันสิเศร้าคิดม่วนสิเป็นกิเลสตัณหามันสิเศร้าเป็นธาตุความชั่วมันสิกลัวพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ยินเสียงเป็นตาย่านย่านตายได้เศร้าคิดฮอดเมียเขาบัดย่านตายไรกลัวบัดย่านตายตกจิตตกมกตกใจโอ้ตะกี้เป็นทุกข์ย่านยอดย่านแก่งที่ไปฆ่าหัวเขาเอาเมียเขาบ่ได้ยินเสียงสัตว์นรกอวดอวนควนข้างบ่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงเปลี่ยนมาเป็นย่านตายจังว่าความย่านนี่มันก็สำคัญอยู่เด้จังว่าผู้ใดจิตบุญไหวผู้ใดนั่งสมาธิบ่สงบผู้บาอาจารย์เพิ่นจะว่าให้ไปนั่งอยู่ปราสาท
ไปนั่งอยู่ปราสาทก็ได้ยินเสียงหยังบ่แม่นเสียงคนบ่มีตัวมีตนมันเศร้ามันเศร้าปุ้มเศร้าแต่งเป็นหยังมันย่านตายว่าย่านผีนั่นแหละอีหลีมันย่านตายเด้มันก็เลยสมมติว่าความย่านความกลัวนี่ก็เป็นประโยชน์อยู่เป็นประโยชน์มันคลายความสั่วพระเจ้าเซนทีโกศลก็ย่านย่านตายว่าก็ยังตื่นมื้อเช้าก็ไปหาบัดไปหาไผอันนี้ก็ระวังอยู่เด้ไม่ออกพอเข้ากระเดินไปหาหมอหม้อไปหาหมอโหนทำนายได้ถ้าประจำราชสำนักพวกนี้ก็สำคัญในพวกหมอโหนนี่กันไปหาบอกว่าบ่ฮู้ตกงานตกงานได้กันไปหาหมอโหนกันบอกว่าบ่ฮู้แม่นแต่หมอโหนมีชื่อมีเสียงโด่งดังคนไปหาบอกว่าบ่ฮู้จักดอกนี่บ่เลยได้งานเมื่อตกงานเฮ็ดจังได๋ก็ต้องเฮ็ดจังได๋สิบ่ตกงานไปถามอาจารย์เมื่อคืนผมยังยินเสียงนั่นเสียงนี้เป็นจังไดวะท่านอาจารย์ก็เลยขึ้นยังบ่ออกแต่ว่าก็คันสิบอกว่าบ่ฮู้จักมันสิตกงานดีบัดก็เลยตกกระไดพ่อโจรเอาเรื่องบ่ฮู้มาเป็นประโยชน์แก่ตนตัวพระเจ้าว่าเสนทิกุศลไปเลยแต่ว่าหมอดูคู่กับหมอเดาบ่ผิดเด้เออเป็นของจริงเออเป็นหยังคันยามบ่ฮู้บอกก็บ่ฮู้มื้อรุ่นเขาก็บ่มาหาเขาสิไปหาผัวฮู้ตลอดนะเออกันบอกโอ้ต้นนี่ข่อยบ่ฮู้โอ้อย่าหาไปเถาะหมอบอกพุ่นแล้วบ่ฮู้จักกันว่าเขาย่านก็โตงานฮู้บ่ฮู้เขาก็ตัวไปขีดหน้าขีดหลังไปก็เลยตกบันไดพ่อไอ้โจรเลยเอาโอกาสมาเป็นประโยชน์ของเจ้าของบอกโอ้ยเกิดเคาะเค้นเว้นหายถึงขันสิ้นพระส้นสวรรคตหรือไม่ก็ถึงยึดอํานาจว่าซั่นพระเจ้าว่าเสนที่ทุกส่วนได้ยินได้ซั่นย่านแห่งโกเก่าวันย่านตายบัดยันถึงเข้าถึงขาถึงทําลายโอ้ใจสั่นเข้าบันสั่นก็เฮ็ดจังได๋สิซอยได้อาจารย์จังได๋สิแก้ได้อาจารย์ก็ยิ้มเปื่อยเปื่อยได้ที่กูแล้วว่าซั่นเออบ่เป็นหยังดอกมหาบ่ผิดพระราชาจากหลายเป็นดีจากเคาะเป็นสุขคุณได้บัดจากเคาะเป็นสุขจากหลายเป็นดีก็คือแถวบ้านเฮานี่ล่ะสืบพระพุทธรูปไปให้อาจารย์ดูวัดน่ะนะอื้อราคา101ขายซะพันเก่าว่าซั่นผู้ซื้อมากันว่าบ่เฮ็ดคือเขาเว้าก็คือจังบ่สบายใจว่าซั่นมีอยู่บ่แม่ออกนั่งอยู่นี่ฟังเทศอยู่นี่มีอยู่มีก็เศร้าเด้ออย่าไปเสียเขาเด้เอออย่าไปเสียจังซั่นนั่นบ่แม่นคำสอนพุทธเจ้าเออแปลว่าเฮางมงายผิดคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าเพิ่นว่าบ่ให้ถือมุ่งคนตื่นข่าวไปแสวงบุญนอกพุทธศาสนาให้แสวงบุญแต่ในพุทธศาสนาคุณของอุบาสกอุบาสิกาอย่าไปเสียผู้อื่นอย่าไปเสียเลิกเสียดวงเสียย่ำอย่าไปเสียวันเสียปีเสียเดือนอย่าไปเสียเก่านั้นเลขาอย่าไปเสียวันเสาร์วันอาทิตย์การเสียมั่วน่ะมันเฮ็ดให้จิตเฮาบ่มีปัญญามันเฮ็ดให้เฮาบ่มีปัญญาคันเฮาบ่มีปัญญาเฮาก็บ่สามารถสิแจ้งในศีลในธรรมบางคนก็คือว่าเสียจังซั่นเฮ็ดจังซั่นมันก็บ่บาปตัวพุ่นว่าจังซี่ก็มีอยู่ได้อันนี้เด้อตัวนึงบอกมาฮอดหม่องนี้ขอค่าของเฮาอยู่หม่องนี้เด้ว่าน้ํามุมมองของอาจารย์ขอข้างทางเฮาบ่ชัดเจนเฮาบ่แจ้งในศีลบ่แจ้งในอัตบ่แจ้งในธรรมย้อนเฮาบ่คล่ําม่วนมื้อนี้บ่คล่ําม่วนนี้มันเปรียบเหมือนมีของปิดหูบังตาแจ้งก็บ่แจ้งเพราะคุ้มผู้นี่นะสิอีหลีก็บ่อีหลีวัดก็เข้าบักก็บ่เซาเฮ็ดอยู่นี่แนวนี้ก็มีอยู่ได้ทั้งคนเออวัดก็ไปอยู่เออเฮ็ดแนวอื่นก็เฮ็ดอยู่มันก็เลยเอาเทิงบุญเอาเทิงบาปสิแจ้งก็บ่แจ้งสิซัดก็บ่ซัดเพราะบันไดบันหนึ่งเพราะเฮาคิดว่าเอาแต่ว่ามันบ่บาปแท้ที่จริงมันตัวกลางกันสติปัญญาในมื้อนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นก็เกล่าวไว้อยู่ได้ว่าคุณของอุบาสกคุณของอุบาสิกา1ถึงพร้อมด้วยศรัทธา2ถึงพร้อมด้วยศีล3บ่ถือคนมุ่งคนตื่นข่าว4บ่แสวงบุญนอกพุทธศาสนา5แสวงบุญแต่ในพุทธศาสนาคันเฮาไปมีความเชื่อลังเลอยู่หม่องนั้นญาติโยมหลายผู้หลายคนแม้กระทั่งคนวัดคนว่าเออนี่ล่ะเว้ากันตรงๆปีนั้นอาตมาบ้านเฮาเมินไปอยู่บ่จักดอกจัดฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเออก็ยังไปจัดก็คือว่าสินัดคนไปฟังเทศน์อยู่หน้าอำเภอก็เลยไปเสียค่านั่นค่านี่เขาโสว่าสิเอาแม่ออกไปอบรมนู่นหน้าอำเภอหลายมันคนมากเบิดคู่บ้าน
บ่แม่นวัดไผวัดหนึ่งนี่มันไปได้บ่ผู้คนว่าเป็นส่วนร่วมคือว่าจังซั่นนะก็เลยไปฟังเทศน์อยู่หั่นไปแล้วว่าแม่นเพิ่นสิไปฟังแต่เฮาไปแล้วโอ๊ยเที่ยวคือไปขอพรน้ําปันเจ้าพ่อบ่เที่ยวขึ้นหลายหลายตายแล้วว่าคนมาผิดน่ะคือว่าอันนี้จิตเฮาบ่ชัดเจนคำว่าบ่ชัดเจนมันมีผลอยู่ในญาติเนาะมีผลอย่างเหมือนปืนลูกโดดกับปืนลูกวางปืนลูกโดดปืนลูกวางนี่ปืนลูกโดดมันสิแห้งทะลุไปแห้งปืนลูกวางเนี่ยมันต้องเทียยิ่งผ่าก็บ่สอดเด้จิตของเฮาใจของเฮาศรัทธาของเฮาขัดเอาไว้ไว้หลายอันหลายมันก็บ่เห็นอีหยังชัดเจนจักเทียเด้พ่อพุ่มผูกพ่อคุ้มมุ่มคุ้มมุ่มอันนี้นะอันนี้ก็บ่แม่นแนวบ่แม่นขอปฏิบัติของเฮาว่าเมาหมองนี้ก็เลยอยากฝากไว้ให้คิดเด้อฝากไว้ให้คิดเป็นหยังภาวนามาโดนเขาวัดมานานมันคือบ่จัดบ่จริงมันก็ยังลังเลข้างๆค้าๆอยู่นั่นนะอันนี้ก็ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งคือกันเป็นหยังมันบังจิตบังใจบังความรู้ความเข้าใจชัดเจนมันยังมีความลังเลสงสัยมันก็อยู่หม่องนั้นบ่เชื่อกับยาลบลู่คนว่าได้ใจมันยังหยาดทั้งนั้นอยู่บ่เชื่อในคุณพระรัตนตรัยคันเป็นอาการจังซี่หลักพระพุทธศาสนาเพิ่นบอกว่ายังไม่ถึงพระรัตนตรัยบ่ถึงพระรัตนตรัยเพราะว่ายังลังเลอยู่ถึงอยู่ด้วยการกราบถึงอยู่ด้วยการไหว้แต่ว่าเฮายังลังเลเหตุอื่นอยู่ยังเชื่อหนำเชื่อนี่จังซั่นเฮาเป็นเจ้าวัดเจ้าว่าอย่าถือมงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวนี่มันเป็นหนทางเฮ็ดกันสติกันปัญญากันความเข้าใจกันความชัดเจนมงคลตื่นข่าวยังวันดีเวลาดี9นาฬิกา10นาฬิกาวันศุกร์อย่าเผาวันค้านอย่าจูดวันติดวันแจ้งวันนั่นวันอ่อนอันม่วนนี่เฮาว่าเฮาถือสิ่งเหล่านี้บ่ได้แปรขาสัตว์ตัดชีวิตบ่ได้ไปทํานั่นทํานี่บ่เป็นหยังตี้ว่าซั่นบ่เป็นอยู่แต่ว่ามันเฮ็ดให้เฮาบ่ฉลาดเฮ็ดให้เฮาเกิดความลังเลสงสัยความเป็นจริงมันเป็นยังไงวันเช้าวันทิศวันจันทร์วันค้านวันพุธนี่ไผเป็นผู้ตั้งฝรั่งเป็นผู้ตั้งคนหยาดมันคนไทยฝรั่งตั้งมื้อนั้นตั้งมื้อนี้จันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์อังคารพุธพฤหัสนี่ฝรั่งได้เป็นผู้ตั้งคนบ่เข้าตั้งเขาก็ธรรมดาตั้งขึ้นเพื่อบ่สับสนแต่คนเฮาประหยานมันย่านมือนั่นกลัววันนี้วันสุกอย่าเผาวันเสาร์อย่าจูดก็ว่ากันไปละบัดนี้บอกไปแล้วบ่ได้นาฬิกานั่งถากลําดอกม่วนมูนี่เป็นตัวกลางกันทําเด้เป็นหยังเพราะว่ามันเป็นมุ่งคนนอกศาสนาพระเจ้าบ่เสียดีกุศลกันแนวนั้นล่ะพระเจ้าบ่เสียดีกุศลนี่ก็ไปหาพุทธเจ้าอยู่ในเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาหั่นบ่คือพ่อพุทธเจ้าไปหาอาจารย์อาจารย์เลยบอกจากเคาะเป็นหายจากเคาะเป็นสุขก็เลยบอกว่าเฮ็ดจังซี่เด้อแต่งแก่เอาสัตว์ทั้งหลายมาขาบูชายันเฮ็ดจังซั่นนั่นสิบูชาบวงสรวงบวงสรวงบูชามาขาจากเคาะสิเป็นสุขจากหลายสิเป็นดีจนพระเจ้าประเสริฐดีโกศลก็เตรียมและบันเตรียมสัตว์4เท่า2เท่าสัตว์หน่อยสัตว์ใหญ่เอามากักมาขังเพื่อจะคืนรักบูชายันอดวนก้นข้างห้องทรมานสงสารกันอยู่จนเมียเพิ่นคือนั่นนั่นซื้อนอกบ้านเนาะจำซื้อบ่ได้สันพระมเหสีเพิ่นเอ้าจำบ่ได้ว่าพระมเหสีเพิ่นไม่เห็นเฮ็ดอีหยังล่ะเสด็จพี่ว่าหยังคือเอาสัตว์พวกนี้มากักมาขังโอ้ยมันคือโง่แท้กูกำลังเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดเคราะห์เกิดเวียนสิเป็นตายไปหู้ใส่หญิงถ้อยว่าซั่นอาจารย์บอกว่ามันเกิดข้อเกิดเว้นมันขึ้นเองได้ยินเสียงอันนั้นอันนี้เว้าสู่เมียฟังไปถามอาจารย์อาจารย์ว่ากอดเกิดข้อเกิดเว้นเกิดไผ่ไปอยู่จังไหนบ่ฮู้จักบ่ยะนี่ว่าซั่นสิเป็นสิตายวุ่นวายปานนี้ว่าซั่นอาจารย์มันบอกเอาสัตว์มื้อนี้มาขาบูซั่นซ่ายั่นสะดอกเคาะสะดอกเคาะแตงแก่สะดอกเคาะเอาเคาะออกจากเจ้าของอันนี้ก็บ่แม่นความเห็นในพุทธศาสนาเป็นนำทางเฮ็ดให้เฮาบ่เกิดปัญญาเด้คำว่าสะดอกเคราะห์ในคนพิธีด้วยอันนั้นอันนี้สะดอกเคราะห์ทางพุทธศาสนาเพิ่นสะดอกจังได๋เซาเฮ็ดเนี่ยมันผิดเฮ็ดเนี่ยมันถูกเพิ่มขึ้นเคราะห์มันจังสิเบิดเว้นมันจังสิสิ้น
ขันแม่นบ่แม่นมงคลในศาสนาก็เฮ็ดจังซั่นทับจังซี่มันสิเบิดเกาะเบิดสุขเสียบผูกข้อฝ่ายผูกหัวก็ว่ากันไปแล้วบ่บาปด้วยบ่ได้ขาบ่บาปรู้แต่มันบ่ฉลาดเป็นจักเทียสำคัญรับตาบ่เป็นหยังรับตาแต่ขลับตายามต่ำเศร้านะเออเมียก็เลยได้ยินจังซั่นห่วยเป็นหยังจังว่าจังซั่นว่าซั่นมีอยู่บ่สะเดาะเคาะต้นการขาฟันลั่นแทงประหารประหารเบียดเบียนเป็นหยังเสด็จปีเฮาก็ไปหาพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำบัดยามเกิดเรื่องจังซี่เป็นหยังคือบ่ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่บ่ไกลบ้านเฮาวัดเชตวันกับกรุงสาวัตถีห่างกันบ่พอ2กิโลคือบ่ไปถามพระพุทธเจ้าจังว่าผู้หญิงนี่ก็บางที่คันผู้ชายบ่ถือทิฏฐิบ่ถือมานะบ่อ้างว่าแต่เจ้าของเป็นหัวหน้าครอบครัวก็เป็นประโยชน์อยู่ได้เออเป็นหยังแน่ๆยามเฮาเฮ็ดขี้ลายนี่เขาห้ามล่ะเออไม่กินเหล้าเขาก็ด่าเหตุบดีมากเขาก็จมถ้าเอาความคิดของเขาไปพิจารณาไปฟังเบิ่งเบิ่งแล้วก็เฮาผิดอันยังถึกจมถึกด่าแต่ว่าผู้ชายลางคนว่าแต่เมียจมเมียจมบ่คือว่าเจ้าของเฮ็ดหยังเขาจังจมว่าแต่เมียด่าเมียด่าบ่เฮ็ดว่าบ่คือว่าเจ้าของไปเฮ็ดหยังมากเขาจังด่านะมันก็เลยบ่ได้แก้ไขแถมบ่นํามึงอย่าเว้าเด้อกูนี่เบิ่งหน้ามึงบ่คือแม่กูเด้อเพิ่นว่าแม่นอยู่พวกนั้นนี่เคยเว้าอยู่บ่แม่นเด้เออลางคนเว้าแนวนั้นอย่าเว้าได้อีห่านี่มึงว่าขอไปหยับจักหน่อยกูเรียกเบิ่งหน้ามึงว่าหน้าแม่กูได้เพิ่นว่าเออบัดอยู่กับแม่นว่าจะได้บอกจังซั่นบัดย่าอีแม่เว้ามึงย่อๆไล่อีแม่ขอใหญ่ยะล่ะมันว่าไปเว้าไปตกลูกโดแม่มึงอย่าเว้าได้มึงบ่แม่นหน้าแม่บัดอยู่กับแม่มันว่าจะของใหญ่บัดแม่เว้าเพิ่นว่ามึงบ่แม่กูสรุปแล้วบ่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองผู้หญิงก็คือกันน่ะลางคนย่ามพ่อแม่จมเพิ่นว่าอย่าเว้าหลายกว่าใหญ่บ่แห้งก็ละเพิ่นว่าไปอยู่กับลูกกับผัวเพิ่นเจ้าของเฮ็ดบ่ดีเขาว่ามึงอย่ามาเว้าให้มึงบ่แม่นหน้าพ่อกูเขาว่าคือเก่าคนบ่ยอมแก้ไขคนบ่ยอมเปลี่ยนแปลงว่าเจ้าประเสริฐที่เล่าฟังเมียว่าจังซั่นน่ะคือได้ว่าแม่นความเธอเนาะว่าซั่นเราบ่ถือแห้งเรายังยอมรับฟังเหตุผลค่อยก็คือบ่พอจังสันบ่ท่านขาดไปถามพุทธเจ้าก่อนก็เลยเป็นเหตุไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็จังบอกว่าบ่แม่นหยังดอกมหาบ่ผิดเหตุที่เกิดขึ้นบ่แม่นข้อเขียนเว้นหน่ายหยังแต่เป็นข้อของผู้สร้างกรรมว่าซั่นเขาเป็นเศรษฐีสมัยพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปุก็คือจังบอกให้ฟังล่ะเขาทํากรรมชั่วบ่เห็นค่าคําสอนพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งเกิดในยุคพุทธเจ้ามีพระชนอยู่แท้ๆก็ตามแต่เขาก็บ่ให้ความสำคัญเขาเฮ็ดนำกิเลสไปนำตัณหาอยู่ตามสันสาตย่านกินกามเกียรติเขาเลยไปตกนรกโมกใหม่วนควนข้างถิ่นปหาบ่ผิดได้ยินนั่นเป็นเสียงของนรกกว่าซ้ำนรกห่อยว่าเจ้าบ่เสียนดีกว่านั้นเปียบมามั่วมามั่วว่าซั่นมามั่วคือเห็นกรรมที่เขาตกนรกก็คือกรรมที่เจ้าของกำลังอยากทำอยู่อันนี้มันหูตอนยังมีชีวิตก็เลยได้คิดได้โอ้อันแนวเพิ่นเป็นตกนรกก็แนวกูกําลังอยากเห็นขึ้นนี่ว่าซั่นซะเออสัตว์นรกบ่นั่นตกไปนั่นก็เพราะว่าอยากเห็ดแนวเจ้าของกําลังอยากเห็ดมันขึ้นก็เลยได้เห็นไผเห็นโทษเออได้ยินซํานั้นผู้นั้นก็เลยเสนอหน้าขึ้นว่าแม่นแล้วพ่อเจ้าข้ามือขึ้นนี่พระราชาสิหาเรื่องข้าข้าผู้เจ้าอันเพิ่นนั่นก็ไฟบ่ไหม้ป่าบ่เห็นหน้าหนูตะกี้ก็บ่คือพ่อวัดดอกเออสามคนทั้งคนเหมือนย่ามหมอเขาว่าเป็นโรคนั่นโรคนี้แต่อยู่ดีมีแห้งเขาเศร้ากินหน้าเหล่าเศร้าสูบหน้ายาวสำได้เป็นโรคคืออย่างน้องพอวัดประกอบนะเอ้สูบยาเป็นโรคปอดกินเหล่าเป็นโรคตับสูบยาเป็นโรคปอดผู้ใดอยากจอดให้เฝ้ากินเฝ้าสูบพุ่นนะเออตอนว่าอยู่นั่นก็บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังบัดย่ามเป็นอีหลีขึ้นมาเพิ่นว่าแนวนึงในบัดนั้นท่านผู้ขาเศร้าผู้ขาสิไปบวชเพิ่นว่าไปบวชที่ยังหมอเขาว่าจะอยู่ได้อีกเดือนเดียวแต่ส่วนมาบวชตะกี้แล้วว่าบ่ได้ดอกอันนี้ไปหูตอนมันสายเรื่องจริงได้นี่บ่มันตะมาว่าอ๋อบ่เอ่ยชื่อเอ่ยบ้านตะกี้น่ะบอกว่าเช้าว่าเช้าก็บ่ฮู้ซ่ามันเป็นหยังดอกเพิ่นว่าเออบัดนี้มันเป็นมากันผู้ขาหายผู้ขาสิไปบวชเพิ่นว่าก็บ่ได้ยินอยู่ดอกเข้าใจอยู่ว่าบ่ได้บวชแท้แล้วพ่อใหญ่เอ้ยเพราะว่าเขาสิตายว่าสิตายเดือนหน้าว่าซั่นหังบ่เว้าดอกเป็นหยังอยากมันถูกแห้งกว่าเก่าได้ก็เกิดเห็นสิแล้วไฟบ่ใหม่ปาบ่เห็นหน้าหนูน้ําบ่ต้มหูบ่เห็นกิโลกิโลค
คนเฮาบ่ถึงตาจนบ่คือพ่อศีลขอธรรมได้คนจนมากอะนะคืออย่างกับพวกบ่ฮู้จักฟังเทศน์ฟังธรรมบ่ฮู้จักบุญบ่ฮู้จักกุศลนี่ล่ะเพิ่นเสียบุญกันทินเพิ่นสิทอดกันทินเพิ่นเฮ็ดหยังก็จาเสยอยู่บ่เรื่องของกูพุ่นน่ะแต่บัดหน้าก็เสมคือสิบ่แม่นดอกคือเป็นหยังเห็นหลายแม่ย่ามหมู่เฒ่าเต็มศาลาแต่ว่าฟังเทศน์บ่อยากฟังได้ล่ะนั่นก็เดินหลายคนอยู่เลยพวกสิมามืออื่นพวกบ่มาฟังเทศน์ก็มีอยู่คือกันเลยบ่ว่าบ้านแม่ครูบ้านนั่นล่ะเออแต่ว่าใครอยู่ยังมาถอดน้ำมูผู้ลงพ่นน่ะบ่ฮู้เรื่องหยังเลยเด้บ่ฮู้หยังเลยคือกันกับคนบ่มีศาสนานี่ว่าเป็นเพิ่นบ่อยากได้บุญก็บ่แม่นได้บัดนี่ว่าย่ามเป็นหยังเบิ่งแน่ล่ะบัดนี่อันพวกบ่ไปวัดนั่นพวกบ่มาวัดแฮ่คักได้บัดนี่เป็นหยังย่ามเพิ่นตายจากกันเบิ่งแน่ล่ะบัดนี่แล่นหาพระเบิดมื้อเบิดคืนตายดึกไปสวดดึกตายค่ำไปสวดค่ำบ่ไปสวดแต่หาว่าพระขี้ข้านเบิ่งส่งตอนยังอยู่ดีมีแห้งคือยังบ่ฮู้ซาบุญน่ะนะเออแต่ว่ามีเรื่องนึงเอาบ่เรื่องบ่เบาเนาะมีเรื่องนึงแล้วเดี๋ยวพระนี่ก็โอ้ยตอนเขาอยู่ดีมีแห้งสิบอกสิสอนเขานี่ก็บ่ได้ตั้งแต่โยมเฮานี่ก็ใส่พระบ่ถือใส่พระบ่ถือประเภทใส่ของบ่ถือประเภทเป็นหยังพวกบ่ฮู้ซาพระนี่มักสิใส่พระบ่ถือประเภทเด้ธรรมดาพระมีหน้าที่หยัง1เป็นเหนือหน้าบุญ2เป็นผู้บ่อบรมสั่งสอนสั่งสอนไปสั่งสอนโยมเอออุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีภิกษุนี่คือผู้เป็นผีผู้บอกอบรมสั่งสอนคือเฮาบ่เฮ็ดอยู่นี่ล่ะนี่ใส่พระถืออันแนวนึงบ่ใส่แน่ๆเลยบัดนี้บ่อยากให้พระเทศพระสอนให้หมู่ไปงานนั้นงานนี้เทศก็เทศเพราะเป็นพิธีจังว่าอาจารย์นึงเราอาจารย์แสงอาจารย์แสงเว้าดูเว้าแน่เพิ่นว่าย่ามไปหยังก็คือกันพุ่นน่ะพิธีหยังก็ยาอันมองครูบาเฮ็ดเพราะเป็นพิธีเทศก็เทศเพราะเป็นพิธีเทศจักสิหานาทีนั่นอย่าเทศดนนะเออรับศีลก็รับเพราะเป็นพิธีเฮ็ดเพราะเป็นพิธีบ่เฮ็ดให้มันเข้าอกเข้าใจอีหลีอันนั้นนะใส่ผ้าบ่ถูกใส่ผ้าบ่ถูกประเภทเออการเทศพระเทศเทศดนดนก็เทศให้ย่ำตายให้สวดจังซั่นนะมีเรื่องหนึ่งเลยบอกเลยจังหวัดนี่เจ้าคณะร่องจังหวัดศรีสะเกษยันนี่เล่ามรณภาพมาเท่านั้นแล้วบอกแล้วว่ามันมีเท่าหนึ่งเท่าคือกันกับคนบ่ฮู้ซาวัดนะบ่สนบ่ฮู้ซาลูกหลานกวนบ้านกวนเมืองกวนวัดก็ฮ้องกระแตบ่ยั่งแล้วปู่ปานในศาลในห้วยซาวัดอ่ะนะกวนอยู่หั่นล่ะไปกวนจนพระแล้วว่ามันบ่มีบุญมีบาปดอกประการนี้แล้วว่าพระนั่นนะมันบ่เสียบาปเสียบุญกะหลอกกะแต่ไก่ปงไก่ปลาบ่จักหางบ่วงใส่กับเว้าจังได๋มันก็บ่ฮู้ซาด่ามันก็แทงสิเอาคักกว่าเก่ากวนอยู่หั่นนะเออกวนจนเล่าคือว่าบักนี่เฒ่านี่บ่มีบุญดอกบอกจังได๋ก็บ่ฮู้ซาบ่มีบุญบ่สิไปสวดก็บ่มีประโยชน์หยังดอกแล้ววะเล่าเว้าจังซั่นเฮาก็บ่พอใจเฒ่านี่เราเป็นเจ้าคณะนําเออเรียกจริงได้นี่ใส่ผ้าบ่ถึกบ่ผิดว่าแม่มันสิบ่ฮู้ซาบุญเราก็ไปสั่งไว้แล้วบัดไปสั่งลูกดอกลูกหมู่ลูกคณะแล้วแล้วว่าเฮ้ยท่านเฒ่านี่ตายว่าซั่นอย่าไปสวดเด้อครับว่าซั่นเฒ่านี่ตายอย่าไปสวดเป็นหยังสวดก็บ่เกิดประโยชน์ดอกมันบ่มีศรัทธาคนเดี๋ยวบ่มีศรัทธาบ่เห็นคุณค่าของพระที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ไปทําพิธีหยังก็บ่เกิดประโยชน์ได้มีออกพอคนบ่ฮู้ซาคนบ่มีศรัทธาอีหยังนี่สิไปทําเอาตอนพิธีดอนเป็นตอนตายนี่คือใส่พระบ่ถึกย่ํามันนะเอิ้นง่ายๆว่าสิเอาพระไปให้บุญมาดลลมหายใจแล้วนี่แต่ยังมีลมหายใจอยู่บ่เห็นคุณค่าของบุญของศีลของธรรมบ่เห็นคุณค่าของพระสงฆ์องค์เจ้าขาดทุนขาดทุนทั้ง2ฝ่ายเลยเออฝ่ายพระก็ขาดทุนสวดเมียซื่อๆนะฝ่ายโยมก็ขาดทุนบ่ได้หยังเป็นหยังมันบ่มีเหตุบ่มีปัจจัยมันบ่มีศรัทธาไว้แต่ยังมีชีวิตอยู่นั่นนะเท่าลงพอน่ะเราก็เลยสั่งหมู่ไว้กันเรามามนกันลูกหลานก็มามนอย่าไปเด้อว่าซั่นเอออย่าไปไปบ่เกิดประโยชน์เท่ามันบ่มีศรัทธาว่าซั่นมันลูกหลานก่อกวนว่าซั่นเราก็สั่งไว้เท่ามาเท่ามาเท่านั้นก็ตายอีหลีแล้วคนมันตายเนาะตายแล้วก็ลูกเต้าก็คือเก่านั่นล่ะแล่นหามนต์พระแล้วบัดนี้ไปมนต์เราโอ้ยแต่มาบ่หวังแล้วเออไปมนต์ข้างๆก็ว่าบ่หวังไอ้คือเก่าวัดใดก็บ่หวังวัดใดก็บ่หวังมีแต่บ่หวังกับบ่หวังเจ้าละลังก็สงสัยแล้วพ่อเจ้าของก็จับประเด็นได้พาก็แกล้งอีหลีแล้วอุปเฒ่าหลวงพ่อน่ะสั่งไว้
ว่าเป็นพระศาสนะกับบ่แม่นได้โยมทั้งที่อันไหนผ่านก็หวานอมกลมคืนฮู้ยู่ว่าบ่แม่นห่างเป็นไปแต่เฮ็ดนําบ่เฮ็ดก็บ่ได้เป็นหยังมันจักสิว่าจังได๋เนาะกินข้าวได้บาดทั้งที่บ่ได้กินข้าวกินเองเออฮู้ว่าบ่ถูกอยู่แต่ว่าก็สิเว้าตรงๆก็บ่ได้กับคนบางคนนั่นก็ว่ามันพระสิได้ที่บ่แม่นเด้เล่าก็บ่ไปกับพวกลูกน้องน้องสร้างไว้ก็บ่ไปแล้วก็หนียศตุยมึงเราว่าสันนะมันยังเฮ็ดบวกกูบวกยากแต่เราว่าผลสุดท้ายมันไปฟ้องแล้วมันลูกเต่าเราเรื่องจริงได้นี่อืมไปฟ้องเจ้าคณะผู้ใหญ่กันไปฝุ่นอีกแล้วบาดไปฟ้องว่าพระพวกนั้นพระอยู่เขตพื้นที่นั้นพ่อกูขาดตายไปหมดบ่มาจักหวักว่าซั่นสงสัยว่าเท่านั้นเพิ่นบ่ถือกับพ่อขน้อยว่าซั่นสงสัยเพิ่นสิไปบอกไว้ว่าสันนะไปฟ้องเจ้าคณะผู้ปกครองสูงขึ้นไปอีกเออเจ้าคณะผู้ปกครองก็มาสอบสวนมันแม่นอีหลีบ่เล่าก็เว้าแล้วห่วยมันกวนผมหลายว่าซั่นผมก็บอกไว้เลยบ่ต้องไปสวนสวดก็ขาดทุนแล้ววะผลเราบ่มาจังได๋เราถือหายตื่นก็อีกเออเราถือหายอีกไปเฮ็ดเจ้าเขาจังซั่นจังได๋เพิ่นยังว่าถือหายก็ไปอีกอันนี้คือใส่พระบ่ถูกต้องในญาติโยมใส่ได้ประกอบพิธีเออใส่แต่ประกอบพิธีซื้อม่นไปกับม่นไปนั่งเพราะเป็นพิธีให้มันคือว่าเฮาม่นแต่บ่ให้ความสนใจบ่ให้ความสนใจสิเทศก็บ่ได้ทั้งเที่ยไปงานศพงานหยังนี่เออม่นพาไปอยู่หางยางไปขอขมาพวกกินเหล้าซะก่อนเซาซะก่อนหยุดซะก่อนพวกกินเหล้าพวกเล่นไฮโลนะเซาก่อนเซาก่อนให้พาสวดจบจังเล่นต่อว่าซั่นเว้าค่อยค่อยคานค่อยๆก็ไปหาเขานะเออมื้อนี้เว้าเรื่องทั่วไปบ่เรื่องทั่วไปว่าชาวผู้เฒ่านั่นน่ะบ้านนึงอยู่ฝากวัดโน่นหนองไห่ลมมันมายามแล้งเฒ่านึงหลวงพ่อองค์นึงเรามาได้ใส่ดอกเราเป็นเสียงพระไทยเราก็เลยอยากแสดงธรรมก่อนสิเผานะเออโคโซกว่าเดี๋ยวก่อนหลวงพ่อเดี๋ยวก่อนว่าซั่นให้ทําพิธีแล้วซะก่อนหลวงพ่อจังเทศน์ว่าซั่นเฮ้แล้วบ่ทุกอย่างจังเทศที่เราเทศคนตายกําลังเผาอยู่นั่นอาตมาบ่จบแล้วหลวงพ่อเราเว้าเขาเว้าใช่ไหมนะห้ามบ่ให้เราเทศตอนคนนั่งอยู่นะให้คนแล้วพิธีบ่ทุกอย่างบางสกุลจุดแล้วจังเทศนะห่วยไปสิฟังเนี่ยนั่นเออนี่แหละคือมันเอาแต่พิธีใส่พระบ่ถูกใส่พระเอาบุญนําพระตอนตายให้พระเทศให้ฟังตอนตายตอนยังมีลมหายใจบ่จะฟังพระอืมคันพระเว้าคนตายบนฟังให้ฟังอยู่ในคนอยู่ในกระโหลกบนฟังเออคนนั่งเป็นอยู่นั่นก็บ่ฟังคือเก่าผู้คนนั่งเป็นไปกินเหล้าให้พระก็ให้บุญคนอยู่ในกระโหลกอันนี้คือใส่พระบ่ถูกทางบางครั้งบางที่พระกะหวานองค์กลมคืนสุดท้ายเฮ็ดยังก็ยาหัวแต่มันเอาซ่องให้กูหันตัวพระก็เดินบันไปบอกมันบอกยากก็ไปชมนั่นได้เป็นหยังย่อนใส่บ่ถูกทางแต่ว่าใส่ผ้านี่ใส่เป็นใส่จังได๋ก็คือใส่ตามคําสอนพุทธเจ้าเอาพระไว้เป็นหยังเป็นเนื้อหน้าบุญเนื้อหน้าบุญของไผของคนผู้ยังมีลมหายใจอยู่เอาเพิ่นบอกเอาเพิ่นเป็นเนื้อหน้าบุญย่ามเพิ่นไปบิณฑบาตการได้ทําบุญทําทานย่ามไปอยู่นํากันนําวัดนําว่าครบองค์สงฆ์การได้ร่วมกันนี่ล่ะบําเพ็ญบุญตามประเพณีการละท่านนี่คือเป็นเนื้อหน้าบุญของเฮาคือเฮ็ดให้เพิ่นเป็นองค์ประกอบให้เฮาก็ปลื้มอกชื่นใจบำเพ็ญบุญบารมีอันนี้คือใส่เพิ่นเป็นเนื้อหน้าบุญของเฮาให้เฮาเห็นคุณค่าความสําคัญของเพิ่นตอนเฮายังมีลมหายใจอยู่เป็นธรรมนาธิอุปธรรมปฐาเหมือนเป็นแม่เหมือนเป็นพ่อเหมือนว่าธรรมเหมือนกับมารดาทรงข้อบุตรน่ะนะเรียกว่าใส่เพิ่นถูกทางเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือถึงข้าวให้เขานำโภชนะอาหารให้ที่อยู่อาศัยให้เครื่องนุ่งห่มนี่คือฤดูกาลกันทินนี่เบิ่งแง่งอุปธรรมประดับนี่คือใส่ถูกให้เพิ่นเป็นเหนือหน้าบุญแล้วก็ให้เพิ่นเป็นผู้อบรมสั่งสอนเป็นผู้บอกผู้เก่านี่ล่ะคือจังเฮานั่งฟังขม้อแค่แม่นี่ถูกแล้วคือหมู่เฮาใส่พระถูกคันใส่ถูกมันก็เป็นประโยชน์ให้พระนี่ของมีประโยชน์อยู่แล้วมีประโยชน์มองใดเพราะเพิ่นมีแนวกันแนวบ่เป็นประโยชน์คือเพิ่นมีศีลพระนี่เพิ่นมีศีลหลายศีลกันอันใดกี่หลายเพิ่นบ่ให้เฮ็ดอันใดกี่หลายเพิ่นบ่ให้เว้า
เพิ่นบ่ให้แนะนําไปทางกี่หลายเพิ่นบ่ให้เฮ็ดบ่ให้พระนั้นทําแนวบ่ดีเพิ่นมีของดีในพระนี่มีของดีมีตัวดีว่าจาดีบ่แม่นตัวดีคือเฮาขอเด้พลควรก็บ่ฮู้เรื่องไอ้ตัวดีแน่เพิ่นว่าไอ้ของดีแน่ถือยามปั๊บมีของดีบ่อาจารย์เพิ่นว่าโอ้ยจักเพิ่นจะได้อีหยังกระดากกระดอกมันก็เลยไปลงที่ลงทางจังหวัดธรรมะคือมื้อนี้โอ้มันก็คนเฮามันมีแนวกันหลายเป็นยังกันเพราะว่าบ่เชื่อคําว่าพุทธเจ้าว่ามุ่งคนนอกศาสนามักสิหาแต่มุ่งคนนอกศาสนาอันถือยามปั๊บมีของดีบ่อาจารย์เพิ่นว่ามาดีๆเพิ่นบ่มีตัวดีบ่ก็หน่อยเพิ่นว่ามีแต่ออกไปทางนอกเบิดนั่นน่ะใส่บ่ถูกทางความเป็นจริงพระเพิ่นมีของดีอยู่หั่นบ่แม่นดีคือเฮาคิดของดีคือแนวเพิ่นเฮ็ดดีทั้งกายผู้ดีทั้งวาจาคือเพิ่นมีศีล227ข้อนั่นคือของดีประจําตัวเพิ่นถ้าเปิดจิตเปิดใจพร้อมสิรับได้ยินได้ฟังพร้อมสิเอาสิ่งเหล่านี้ที่เพิ่นบอกเพิ่นสอนไปคิดพิจารณาไปลดไปละไปเพิกไปถอนความเห็นผิดความเข้าใจบ่ถูกในจิตในใจของเฮานั่นล่ะความดีในตัวเพิ่นก็ที่เขาไปหาเฮาเด้คันเฮาไปหาของดีนอกศาสนาหากระตุดคาดทางเฮาสําเร็จรุ่นนั้นรุ่นนี้ดีบ่ดีอยู่ห่างบ่แม่นหนทางสิให้เฮาดีได้เออป่าไม้บ้างอารามลูกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะไม่ใช่สรณะอันเกษมเลยพาหุงเวสรณังยันตินั่นมันดีอยู่ดีตามความคือเฮาแต่ห่างบ่แม่นแนวเสียให้เฮาดีไปทางหน้าแม่นหยังมันเป็นมุ่งคนนอกศาสนามันเป็นหนทางเฮ็ดเฮาบ่เกิดสติบ่เกิดปัญญาอันนี้ก็จำกันนะแต่เขาเอาตอนออกจังหวัดหลวงพ่ออาจารย์ผู้บาอาจารย์มาองค์ว่าอันอื่นวัตถุอย่างอื่นที่เขาถือว่าเป็นมงคลบางที่มันก็บังธรรมะเป็นมงคลบ่ให้เกิดความเข้าจิตเข้าใจบ่แจ่มแจ้งในหลักศีลหลักธรรมอันนี้ก็คือกันนี่มันก็แม่นอยู่ได้ตัวนี้ก็เดินบ่แม่นถ้าเขาเปิดจิตเปิดใจเอาของดีในตัวเพิ่นคือคุณงามความดีที่เพิ่นเห็นแล้วเพิ่นประพฤติแล้วเพิ่นเห็นคุณแห่งความดีชัดเจนมีศรัทธาอยู่ได้เหตุแห่งความดีเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์เพิ่นก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาถ่ายทอดเฮาเห็นให้เฮาได้ยินได้ฟังคือเรียกเอาเรียกบุญเรียกกุศลเรียกคุณแห่งความดีเรียกโทษแห่งแนวบ่ดีนี่คือบ่เรียกศีลบ่เรียกธรรมบ่เรียกบาปเรียกกรรมเรียกคุณเรียกโทษคือจะบอกสู่กันฟังอยู่นี่ล่ะนี่คือของดีของดีตัวนี้มันมีอยู่ในใจเพิ่นแล้วพอเพิ่นประพฤติโดยกายประพฤติโดยวาจาอบรมโดยจิตใจเกิดอยู่ในตัวเพิ่นจนเพิ่นอยู่ได้นั่นล่ะเพิ่นเอามาได้ถอยให้เฮาฟังเฮาก็รับฟังเอาไปซึมเข้าใส่ตนเองอันนี้เฮาสิเป็นผู้ดีขึ้นคือเพิ่นมันสิเป็นคือกันกับว่าบุคคลใดเปิดจิตเปิดใจรับฟังความเห็นสมณะที่ผ่านเขาไก่นักปราชญ์บัณฑิตสิเปรียบเหมือนกันกับว่าผ้าขี้ริ้วหอดแก่นจันทร์หมู่เฮาผู้อยู่บ้านอยู่เฮือนผู้มีขอบมีครัวบ่มีความพร้อมศรัทธาบ่ถึงพอสิออกจากบ้านจากเรือนมาเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ยังมีปละหน้าที่ก็เปรียบเหมือนว่ายังอยู่สถานที่บ่ทันหมาดอันนี้ปานใดแต่ถ้าเฮาเอาจิตเอาใจเอากายเอาจิตเอาใจไปเกี่ยวของผูกพันรับได้ยินได้ฟังเอาไปคิดพิจารณาในมุมมองของสมณะนักบวชครูบาอาจารย์ผู้มีศีลมีธรรมนี่เพิ่นเปรียบเหมือนว่าคือผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ร้ายๆกะยาเด้แต่ว่าถ้าได้ห่อแก่นจันทร์ผ้านั้นก็ค่อยหอมเพิ่นว่าฉะนั้นการบุคคลใดที่เปิดจิตเปิดใจรับฟังคำเบาคำเก่าคำบอกคำสอนคำเทศนาว่าเก่าตะเตือนนั้นก็เปรียบเหมือนผ้าขี้ริ้วห่อแก่นจันทร์แม้เฮาสิบ่เป็นคนมีศรัทธาหลายแต่เฮาได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้น้อมไปใส่จิตได้น้อมไปใส่ใจใจเฮาตัวเฮาก็สิค่อยดีขึ้นดีขึ้นคืออย่างพุทธเจ้าว่าการคบนี่เพิ่นว่าบุคคลที่เฮาได้อยู่ใกล้ไปหามาสู่ได้ยินได้ฟังอเสวนาจะพาร่านั่งปันทิตานั่นจะเสวนาปูชาปูชนียานั่งเอตมังคารมุตตมังการผู้ใดบ่ได้คบคนผ่านเป็นมงคลอันอุดมการผู้ใดได้คบบัณฑิต
นักปราชญ์ผู้นั้นก็ถือว่าเป็นมงคลอันอุดมสูงสุดเพิ่นว่านี่คือการใส่พระถูกต้องคือใส่พระให้อบรมสั่งสอนเปิดจิตเปิดใจให้เพิ่นแนะแนว4เตือน4ทางสวรรค์ป้องกันทางอบายให้เฮาอันนั้นคือใส่ถูกตามคำสั่งคำสอนพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสั่งสอนฝากศาสนาไว้กับพุทธบริษัท4ให้อุบาสกอุบาสิกาทำหน้าที่เป็นเปรียบเหมือนแม่เปรียบเหมือนพ่อให้ความอุปถัมภะภิกษุสมณเณรบวชในพุทธศาสนาให้ความช่วยเหลือให้อาหารบิณฑบาตให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มนี่เปรียบเหมือนมารดาสงขอบุตรพุทธะนี่อันที่1อันที่2ให้อุบาสกอุบาสิกาทำตัวเหมือนเป็นน้องฟังคำอบรมสั่งสอนผู้เป็นพระอันนี้คือหน้าที่ที่ถูกต้องหน้าที่ที่ถูกต้องพระสงฆ์มีหน้าที่1ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติหาทางออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรแล้วอันนี้คือเป็นเหนือหน้าบุญคือชำระกายสำหรับวาจาสำหรับจิตใจกายสำหรับด้วยศีลวาจาสำหรับด้วยศีลจิตใจสำหรับด้วยความภาคเพียรลดละความที่มันเป็นเครื่องสองมองของจิตใจนำตนออกจากพยายามออกจากสัญชาตญาณสามสมณะวิสัยให้เกิดขึ้นกับตนอดกั้นทนต่อกิเลสตัณหาแม้มันคิดกับบ่ให้เว้าแม้มันอยากคิดกับบ่อยากให้แสดงออกทางกายคือสู่กับกิเลสสู่กับตัณหาสู่กับกิฏิมานะสัญชาตญาณอันนี้คือทำหน้าที่ความเป็นเหนือหน้าบุญเป็นเหนือหน้าบุญแล้วก็ทำหน้าที่ผู้บอกเก่าสั่งสอนอันนี้คือใส่ถือทำถูกคันใส่หน้าที่ถูกใส่ผ้าถูกทำตนเองถูกความเจริญก็ย่อมเกิดขึ้นเลยย่อมเกิดขึ้นเป็นอย่างคนเฮาคันเฮ็ดแนวมันตามหน้าที่ถูกต้องความเจริญก็ต้องเกิดอาตมาจำได้คำหนึ่งบ่มันคำหนึ่งหลายคำอยู่ได้ถ่ายหลุดวัดป่าไส้งามอำเภอกำแพงเพชรบ่หลงเป็นอย่างยังบ่หลงเห็นว่ามันเป็นความจริงงานวัดป่าวิเวกมาเผาพระราชท่านเพิ่งหลวงพ่อพระเจ้าคุณธรรมธาดาหลวงพ่อมหาอามอนเพิ่นเขียนได้ถ่ายรูปไว้ว่าหน้าที่ระเบียบวินัยกติกาที่บุคคลทำแล้วย่อมยังความเจริญให้ถึงทั้งทางโลกและทางธรรมอันนี้เฮาคือการมูพุทธบริษัทครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนใส่มันถือย่าใส่ผิดประเภทความเจริญในศีลความเจริญในธรรมความเจริญทางโลกและทางธรรมทางโลกก็คือความอยู่เย็นเป็นสุขบ่ลำบากขัดสนมากเกินไปถ้าเฮาอาศัยธรรมได้ถ้าเฮาอาศัยธรรมคือยังเพิ่นเว้าน่ะสีเลสุขติงยันติสีเลโภคสัมปทาสีเลนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิสุอันนี้ก็คือความจริงได้ญาติโยมความเดือดร้อนความขัดสนทั้งหลายบ่แม่นว่ามาจากศีลมาจากธรรมมาจากความบ่มีศีลมาจากความบ่มีธรรมบ่มีศีลบ่มีธรรมย่ำไหนจักย่ำไหนล่ะแต่ว่าแน่ๆเป็นความการกระทําของเฮาคันเฮาเฮ็ดนําศีลนําธรรมมีใจศรัทธามีจิตเหลื่อมใสบ่ลืมคําสอนพุทธเจ้าบ่ลืมคําบอกคําเก่าของครูบาอาจารย์ที่นําธรรมคําสอนมาประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นคือเพิ่นสรุปไว้นั่นล่ะสีเลสุขติงยันติความสุขก็จะเกิดขึ้นอยู่หั่นบ่ว่าสุขทางโลกสุขทางธรรมได้สีเลโภคสัมปทาโภคะเรียกว่าสมบัติภายนอกก็สิมีก่อนขึ้นย้อนอันนั้นได้บ่โอ้มีศีลมีธรรมสิกินหยังแต่บ่มีหยังซ้ำนี่ว่าน่ะอันมันบ่มีย่อนบ่มีศีลมีธรรมได้สีเลโภคสัมปทาสีเลนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิสุทะเยเฮาสิไปดีมีสุขก็ย่อนคุณศีลคุณธรรมอันนั้นได้คันเฮาเฮ็ดตามหน้าที่ที่พระเจ้าเพิ่นมอบไปให้หมู่เฮาเฮาเป็นพุทธบริษัทเป็นเจ้าของศาสนาให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องหน้าที่ของพระก็คือว่าน่ะประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อเป็นเหนือหน้าบุญที่ดีแก่เขาบ่ให้เป็นหน้าหกหน้าหินดานหน้าหินลาดแล้วก็เป็นผู้บอกเก่าสั่งสอนอบรมพระธรรมในสิ่งที่พุทธเจ้าแนะนำให้ทำยาพาไปทำแนวที่พุทธเจ้าห้ามทำญาติโยมก็เป็นผู้บอกไงฟังควบบนมันว่าพระอยู่บ้านจะเอาว่าโอ้นพระอยู่วัดจะเอาว่าอยู่บ้านอยู่โมเมนต์ไหนบางหม่องบางวอนกับเสียดีๆแน่
โยกกับคัดแย่งคัดแย่งยังก็ให้แจ้งสั่นผู้ข่าวจะบอกไปทำบุญได้การบริเหตุเนี่ยนะบริเหตุเนี่ยเอาความว่าตัวเองเป็นผู้เบิ่งผู้แย่งมาข่มมาคูกัดเหตุเนี่ยมันดีบ่ได้เนี่ยเฮาบ่บักเพิ่นว่านั่นคือบ่ฟังมันก็นําไปสู่ความหายนะอันนี้หน้าในเว้าถึงว่าหน้าที่หน้าเว้าถึงพูนแต่เรื่องพระเจ้าว่าเส้นที่โอสนเหตุนําจิตใจของตนอันมันมีแต่ใดความหายนะโจรมาถึงว่าเฮาเป็นผู้พุทธบริษัทเฮาก็ทําหน้าที่ของความเป็นพุทธบริษัทให้ถูกต้องศึกษาเรียนรู้มื้อนี้อาตมาฝากขอคิดตรงที่ว่าเฮ็ดจังไดมันยังสิแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นในจิตใจบางครั้งบางที่เฮาเขาวัดเขาว่ามานานมานานมันก็ยังบ่แจ้งบ่สว่างบ่ปวดบ่โปร่งทางด้านจิตด้านใจเพิ่นบอกก็ได้ยินอยู่หังคือจังเสียเพิ่นทั้งเสียบ่คักปานใดมันเป็นหยังคือเป็นจังซั่นสิไปทุนว่าบุญเก่าบ่มีบารมีมีเก่าบ่สวยบ่แม่นเด้บางครั้งบางที่คําสอนพุทธศาสนานี่สิให้เฮาเจริญในศาสนาเจริญในศีลในธรรมมันคือกันกับเฮาเป็นโลกเป็นไผ่ล่ะญาติโยมคือเป็นโลกเป็นไผ่โลกไผ่นี่กินแต่ยาซื่อบ่คล่ําของแสลงนี่ก็บ่เศร้าง่ายปานใดเด้คือกันกับเป็นไข้หวัดนี่ล่ะเออกินแต่ยาแก้ไข้หางบ่เศร้าเนี่ยมันพิษไข้นี่กินยากินไปกินมาจนเป็นโลกดื้อยาก็มีเด้เออไม่ออกพอออกเข้านี่ก็ต้องเบิ่งตัวนี้คือกันอยู่เด้เบิ่งหม่องใดเบิ่งบังว่าเฮากินยาแต่เฮาคล่ําของแสลงน้ําบ่นี่นะเออเป็นไข่นี่กินยาแก้ไข่แต่หั่นเห็นได้ติ่มมันก็กินได้ติ่มไอ้บ่เซาจักเที่ยเด้เออเห็นบักตัวก่อนการก็กินบักตัวก่อนการซั่นน่ะเพิ่นก็ถึงตายพุ่นเด้กินยาอยู่หั่นบ่คล่ําของแสลงคําสอนพุทธเจ้าพระพุทธธรรมในคําสอนพุทธเจ้าคือกันในคําบอกคํากล่าวคําสอนนี่เปรียบเหมือนยาแน่เพิ่นห่างมันเปรียบเหมือนของแสลงแน่เพิ่นบอกให้ทําคือยาคันเฮาคล่ําของแสลงแล้วก็กินยานํานี่อาจารย์เข้าใจว่าบ่เกินวิสัยเลยบ่เกินวิสัยสิเฮ็ดให้เฮาปลอดภัยได้มื้อนี้อาตมาเว้าแต่ดนๆว่าเฮ็ดไปจนมันปลอดภัยจนมันห่างไกลแนวขี้หลายเฮ็ดจนมันบ่โง่ลงไปสู่ความขี้หลายคือเก่านี่คือหน้าที่ของหมู่เฮาซ้ํามีโอกาสพอพุทธศาสนายังมีลมหายใจอยู่นี่เฮ็ดให้มันพ้นพ้นหยังพ้นบ่ให้มันกลับวนไปสู่ความขี้หลายมันสิพ้นได้บ่ได้อยู่เด้พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนคนสอนมนุษย์มันบ่พ้นมันหยุ่มมันยากบ่เป็นคือว่ามันค่าหม่องใดก็เลยอยากส่วนคิดเด้อไม่ออกพอออกเข้าพวกฟังเทศน์ฟังธรรมโยมวัดโยมว่านั่งอยู่นี่ได้โยมวัดเบิดนั่นน่ะเออมีแต่คนไก่วัดไก่ว่าไก่พระพุทธศาสนาหาว่าพิจารณาเบิ่งเด้อคล่ำนำในเด้อของแสลงของแสลงเฮ็ดให้บ่เกิดปัญญาบ่ให้รู้แจ้งแท้งตลอดในหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้ามีหยังแน่มงคลตื่นข่าวแสวงบุญนอกพุทธศาสนาหาความสบายใจย่อนบ่แม่นว่าได้เฮ็ดแนวมันดีสีสีมื้อนี้เป็นมื้อสันวันดีเพิ่นว่าเมื่ออมิตรโศกโศกใบนี้รับไปให้ได้เงินหมื่นตื่นมาได้เงินแสนสาธุสบายใจหยาของแสลงธรรมเด้อไม่ออกเด้อถ้าใจยังไปผูกพันอยู่หันนั่นล่ะคือตัวกลางกันสติปัญญานั่นคือเฮากินยาบ่คล่ําของแสลงกินยาบ่คล่ําของแสลงย่านตื่นกลัวแนวที่พระเจ้าบ่ได้สั่งสอนว่าให้ย่านให้กลัวเห็นความสบายใจย้อนในเหตุสิ่งเหล่านั้นสาธุอายุอโนสุขังพลักสาธุว่าซั่นคืออย่างหลวงปู่เพิ่นว่าคนมีอายุมากและมีความสุขมากมีผิวพรรณดีมีบ่ในโลกนี้เพิ่นว่าแม่นความเพิ่นเด้เฮาเพิ่นสาธุว่าซั่นขอสาธุแปลว่าอายุอโนสุขังคือให้มีอายุมากผิวพรรณดีมีความสุขหลายเดี๋ยววันคนอายุหลายมันจะมีความสุขอยู่บางคนมาคนอายุหลายผิวพรรณจะดีบอผมว่ามันบ่ดีแล้วเฮาบ่สาธุว่าแต่มันได้เลยนะนี่ควรม่วนมูนี่ติงคิงก็สิแม่นดีใจโหลดบ่ได้ดีใจว่ากูได้เฮ็ดอีหยังนั่นนะมงคลนอกศาสนาอันนี้คือของแสลงธรรมได้ไม่ออกมื้อนี้อาตมาสิบอกพอออกเฮาของแสลงธรรมในม่วนมูนี่ม่วนว่าไปดีใจมีความสุขอย่าแสวงบุญนอกพุทธศาสนานี่แปลว่าสุข
บ่ได้เกิดจากการได้เฮ็ดดีทั้งกายผู้ดีทั้งวาจาสุขหย่อนเขาว่าสิสุขสุขหย่อนเขาซาเขาลือสุขหย่อนได้ไปบูชากราบต้นไม้กราบจอมพ่นกราบจอมปวกสุขหย่อนได้ไปบวงสรวงอ่อนวอนอ่อนขอสุขหย่อนเขาเฮ็ดนั่นนี่ว่าสิให้ได้นั่นนี่คือว่าสุขหย่อนได้ยินเขาว่านอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนไปให้ได้แก้วมันนี่สุขว่าซั่นมีแห่งเหงาว่าซั่นอันนี้เอิ้นว่ามงคลนอกศาสนาถ้าจิตไปติดอยู่มองหันอันนี้ล่ะคือตัวกลางกันธรรมนี่ล่ะคือของแสลงธรรมกลางกันสติปัญญานี่ได้กันเฮาละม่วนนี่ออกอาตมาว่าเด้พอออกไม่ออกเฮาเขาวัดเขาว่าฟังเทศฟังธรรมมาบ่เกินวิสัยดอกว่าเฮาสิปิดประตูอบายตัวเองได้อย่างชัดเจนคันเฮาเอาม่วนนี่ออกได้ตัดสิ่งเหล่านี้ออกตัดความเข้าใจความเสื่อแบบมันผสมปนเปเมืองไทยในศาสนาปนเปแห้งผสมปนเปคนผู้นึงมีอยู่เกียบเศร้าศาสนาอันนี้แหละคือปัญหาปัญหาที่เฮาบ่รู้แจ้งแท้งตลอดในสัจธรรมพระพุทธเจ้านำตัวออกไปสู่ความปลอดภัยแบบถาวรบ่ได้คือปัญหาจุดนี้จุดที่ว่าคนผู้เดียวมีหลายศาสนาโพดมีหลายศาสนาเกินไปบ่มีหลายกะดีตัวสิได้ซอยกันบ่แม่นเด้คันมีความเสียหลายทางหลายเนี่ยมันเฮ็ดให้เฮาไปบ่สุดคุดบ่ตลอดเรียกว่าไปบ่สุดคุดบ่ถึงนะมันบ่แท่งตะลุเป็นหยังมันเป็นปืนลูกวานมันบ่เป็นปืนลูกโดดจังซั่นมื้อนี้อาตมาว่าจังซี่อยากให้เฮามุ่งประเด็นสู่พระพุทธศาสนามุ่งประเด็นสู่คำสอนพุทธเจ้าจริงๆอย่าไปลังเลสงสัยอย่าไปคิดน้ำอันนั้นข้ามน้ำอันนี้อย่าไปถือมงคลตื่นข่าวคันผู้ใดละข้อนี้เอิ้นว่ากินทั้งยาขล่ำทั้งของแสลงบ่เกินวิสัยหรอกนี่บอกจังซี่ญาติโยมอาจจะบ่สบายใจแต่ว่าหน้าที่ของพระก็อยากให้โยมเนี่ยพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปมองพัฒนาก็มองนี่บ่แม่นว่ามองอย่างอื่นเด้หันยังมีความเชื่อพวกนี้เกือบแข็งสงสัยยังลังเลสิ่งเหล่านี้แม้ว่าเฮาสิเป็นนั่งสมาธิไปเดินจงกรมก็ยาเด้ก็ดีอยู่แต่ความเห็นบ่ตรงนี่มันก็เพี้ยนอยู่คือเก่าแหละก็เพี้ยนคือเก่าแม้นเฮาสิมีกําลังสมาธิมีกําลังจิตกําลังใจแต่ถ้าความเห็นเฮาบ่ตรงอย่างนั้นนี่มันเปรียบเหมือนคือบ่องไฟบ่องไฟจูดขึ้นฟ้าไผก็ว่ามันขึ้นฟ้าได้เข้ากี่ฟ้าลิบๆก็ว่ามันเข้านอนขี้มือเข้าย้อนเอาฮู้เอาหยังมันพอดีมันเข้าแต่หลายคนที่คิดบ่ว่าที่มันขึ้นทั้งฝ่าเพราะตั้งหัวมันขึ้นฝ่ามันจะขึ้นฝ่าเด้บ่แม่นว่ามันขึ้นนอนชิมืออย่างเดียวเด้ที่มันขึ้นทั้งกี่ฝ่าเพราะอวยหัวมันตั้งกี่ฝ่าก็ล่องอวยหัวมันลงกี่ดินเบิ่งจูดบ่องไฟเฮ็ดฮู้ดีถึกเป็นได้ก็ตามบ่องไฟก็ต้องลุกลงดินอยู่คือเก่าอันนั้นเฮามาฝึกหัดประพฤติปฏิบัติแต่เฮาตั้งความเห็นบ่ชัดเจนนี่ฝึกไปมันก็บ่ชัดเด้ความเห็นคือประเด็นความเห็นในพระพุทธศาสนาคือประเด็นอยู่หม่องใดประเด็นอยู่หม่องใดบนประเด็นเอาไปเบิดกูอย่างคันเฮาเอาไปเบิดกูอย่างมันก็มีปัญหามีปัญหาคือแห้งเข็ดไปก็แห้งแต่หมื่นบนอนตะการให้บ่ชัดบ่เจนขึ้นเป็นหยังมันมีความเสียหลายทางโพดมันลังเลสงสัยวิจิจิตฉาบ่มีทางสิออกไปจากเฮาใดถ้าเฮามีความเห็นหลายอย่างวิจิจิตฉาคือหยังตัวกลางกันบ่ให้เฮาเก่าเข้าไปสู่ความปลอดภัยวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมาสสักกายทิฏฐินี่เหตุที่เฮาจะพยายามมีอยู่3ประการนี่คือก็สู่ความปลอดภัยของชีวิตเฮากันอบายให้เจ้าของได้ตั้งแต่ภพนี้เป็นต้นไปบ่กลับมาสู่หม่องเก่านี่อาตมาอยากชวนพวกหมู่เฮาทุกคนเป็นคนวัดคนว่าอุปถัมภ์ปทาวัดว่าศาสนาเฮ็ดโบสถ์เฮ็ดศาลาเจริญรุ่งเรืองมาหลายแล้วอยากให้เฮาเอาตนให้มันเข้าสู่ฐานแห่งความปลอดภัยฐานความปลอดภัยอยู่หม่องใดนี่อยู่หม่องว่าสักกายทิฏฐิศีลปัตตปรมาสวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยอยากเว้าเรียกว่าศีลปัตตปรมาสวิกิกิจฉานี่ความลังเลในคำสอนพุทธเจ้าเป็นหยังเฮาจังลังเลเพราะเฮาเสียหลายทางเสียบัดกูอย่างเอาบัดกูแน่ว่าจะไปเอาหยังมาวัดกับเขาพระกับฟังเขาเอาไปกราบนั่นกืดไปกราบหลายๆได้ละคือมันวิจิกิจฉานั่นละคือมันบ่ปืนลูกโดดนี่
นี่เฝ้าความนี่อาจจะบ่ถูกจริตบ่เข้าจิตเข้าใจหลายคนอาจจะว่าโอ้มันคือเว้าจังซี่อาจารย์แต่ว่าคันบ่เว้าเฮาก็สิเป็นเอแฟเอแฟเอแฟจังซี่นะเอแฟเอแฟแปลว่าสิเอาจริงคือบ่จริงสิบ่เอากับบ่แม่นอยู่ซ้ำนี่นะสิแจ้งกับบ่แจ้งสิมืดกับบ่มืดเพราะสรัวสรัวนี่นะเครื่องคำเครื่องมือจังซั่นมื้อนี้เว้ากันให้มันสุดคุดกันให้มันฮอดหม่องมองพี่พุทธเจ้าอยากให้เฮาไปเว้าว่าเอากันอีหลีเอาอีหลีหมดเลยเศร้าเสียเรื่องอื่นคำว่ามันเรื่องพุทธเจ้าบอกนะเศร้าหยั่นเศร้ากลัววันดีปีเดียนเศร้าหยั่นวันชุกวันเช้าวันทิศเศร้าคือต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้เศร้าคือต่อเรื่องของที่บ่มคนนอกศาสนาเศร้าเอามวลโมนี่นะถือเอามองไหนเอามองว่าเขมาเขมานั้นคันตั้งประเด็นต้องการอีหลีอาจารย์ว่าบ่เกินความเป็นไปได้บ่ถึงกับไก่ละบ่ถึงกับไก่ย่างกี่ไรก็ถึงคุณพระรัตนตรัยเสียหมันในของการผลการกระทําบ่เสียหมันในเหตุในก้องในอนันต์อันนี้อย่างอื่นความวิจิตริษยาลังเลสงสัยในคําสอนพุทธเจ้าในผลแห่งการกระทําให้มันใจลงตรงที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่ให้มันใจชัดเจนตัวนี้อีหลีลงมันจะมันใจตัวนี้อีหลีลงกันตัวมันเฮาลาดของละของแสลงนําได้บ่แม่นฟังซื่อๆเด้เศร้ากินของแสลงพอบ่แม่นกินยาซื้อของแสลงก็ต้องบ่กินอันนี้คือกันบ่แม่นได้ยินพระเว้าซื้อเฮาต้องไปละแนวเฮาเคยติดอยู่คือกันฝืนออกมาอันนี้อาจารย์ว่าบ่เกินเป็นไปได้หรอกถ้าเฮาตั้งอยู่ในองค์ธรรม5ประการที่ว่าอุบาสกอุบาสิกาที่มันบอกให้เฮ็ดน่ะถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลบ่ถือมึงคนตื่นข่าวบ่แสวงบุญนอกพุทธศาสนาให้แสวงบุญแต่ในพุทธศาสนาเรียกว่าบุญไปว่าเหตุแห่งความสุขให้สุขแต่เมื่อญาติเฮาได้เฮ็ดดีทั้งกายผู้ดีทั้งวาจาคิดดีทั้งจิตใจอย่าไปสุขย้อนว่าอันนั้นสุขย้อนว่าได้เฮ็ดนําอันนั้นได้เฮ็ดนําอันนี้อย่าเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกนี่อาตมาว่าบ่เกินความเป็นไปได้หรอกอย่ามาพัวพันกันหลายอย่างอยากฝากเฮาทุกคนให้มีศาสนาเดียวล่องเบิ่งซ้ํานี่ซ้ําเฮายังมีลมหายใจอยู่เฮ็ดจากมื้อนี้เป็นต้นไปจนกว่าชีวิตเฮาจะหาใหม่นี่เฮ็ดจังได๋เฮ็ดนําแต่สิ่งพุทธเจ้าบอกบ่เฮ็ดนําอันนั้นบ่เฮ็ดนําอันนี้บ่เฮ็ดนําเขาเว้าบ่เฮ็ดนําเขาซาบ่เฮ็ดนําผู้นั้นฝันผู้นี้ย่านผู้นี้กลัวบ่เฮ็ดนําผู้นั้นท่วงผู้นี้ว่านี่นะบ่เฮ็ดนําความเสียแบบเดิมๆมาที่บ่แม่นคําสอนพุทธเจ้าบ่เฮ็ดบ่เว้าบ่คิดเอาจิตออกจากสิ่งเหล่านั้นเอาจิตมาใส่พระสัทธรรมคําสอนจริงๆเอออยากมีความสุขก็เฮ็ดแสวงหาคือพระเจ้าสุขโดยการให้สุขโดยการมีศีลสุขโดยการสัมมาคารวะนี่หาจากมวลมุนีหาความสบายใจหาความสวงตามคําสอนพระเจ้าบ่หานอกคําสอนนี่อาจารย์ว่าบ่เกินไปหรอกบ่เกินไปคําว่าบ่เกินไปหมายความว่าเฮาสิไปสู่ฐานความปลอดภัยประกันเจ้าของได้บ่แม่นคือต่อให้ผู้เฮ็ดให้นี่ว่าบ่เกินวิสัยบ่เกินวิสัยเป็นหยังเพราะว่าเฮาเฮ็ดตุงกินทั้งยาคล่ำทั้งของแสลงนานี่เด้อยากเอามาฝากบอกสู่กันฟังอยากให้เฮาทำตนให้ตรงต่อองค์ของอุบาสกองค์ของอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาคือไผคือผู้นางไก่พระรัตนตรัยก็คือหมู่เฮานี่ล่ะโยมวัดโยมฟ้าฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ล่ะฟังเทศน์ก็เฮ็ดนำพาเทศน์ฟังธรรมก็เฮ็ดนำธรรมอย่าไปเห็นน้ำค่ำผู้อื่นบอกอย่าไปหยาดน้ำค่ำผู้อื่นเตือนกลัวไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยออกไปคำว่ามันคำสอนพระพุทธเจ้าบ่มาไปเห็นยังคือปีนั้นเห็นบอกอยู่บ้านสว่างนะอันงูมาสากตายเอ้ยงูมาสากตายว่าฉันพากันหมอหนึ่งไปวาดหมดใส่นั่นคือมงคลนอกศาสนากับพญานาคกับพญาเสือกับพญาอันนี้สิเอาสูงเน้นละคือมันหลายศาสนาไปเนี่ยเห็นงูสักตายปีนั้นไปก็ไปกราบไปไหว้ของเป็นมงคลทายลูกมาเขียนติดไว้เฮียนเป็นมงคลเพื่อความเจริญแม่นมัดปีหนึ่งก็โยบอยู่เดชนี่ไปได้ลูกพญานาคมาแต่อันวัดผุดถาดพนมเอามาอาตมาเบิ่งโอ้ยนางตัวนี้อยู่นี่ก็มีวะนางยังหูบ่นี่คือมันบ่ตรงไฟอยู่ทั้งถาดพนมบนเขาเงี้ยงอยู่ผลเพราะไปถ่ายรูปมันก็เป็นเกี่ยวลงมาหัน
เกี่ยวมาบ่มีของพิเศษเฮ็ดแล้วกราบไหว้แล้วสิเจริญแต่กันทั่วที่ตัวเดียวนะไปเห็นตะมาเบิ่งหัวอยู่นี่ก็มีว่าเป็นหยังพอทายลูกเทื่อนึงมันอยู่สลามันเกี่ยวสลากล่องมันได้ระดับเห็นว่าปีนั้นหลวงพ่อวัดธรรมน้ำทิพย์ไปกับว่าอันมงคลนอกศาสนานนะเทวดาลงมาเพิ่นว่าไปทายดูดนะมันเป็นจุดเป็นจุดโอ้ยฮือฮากันเทวดามาสัตว์บัดทายไปทายมาแล้วว่าเพิ่นไปทายในห้องน้ําเอาเทวดายังสิเข้าในห้องส้วมหมดที่แท้มันนําลายอยู่ปากมันออกไปอันนะนี่คือมงคลนอกศาสนาทั้งนั้นเด้บ้านนี้งูเหลี่ยมมาตายอยู่บ้านสว่างสนามเล็กหน่อยเตตะก้อเออมันไปเห็นเกล็ดงูหมอใดบ่ฮู้ล่ะไปเห็นมันสักเห็นเกล็ดงูบัดนี้ไปวาดรูปไสรูปหนวดพญานาคตาพญานาคคนก็ไปกราบไปไหว้หลายมื้อนั้นอาตมาพอแต่งงานอันใดคนเต็มอย่างไปเบิ่งนําเขาเนาะแม่นๆหยังว่าสนุกบ่ว่าสิไปเบิ่งเอาหยังดอกไปวิเคราะห์นะไปเห็นกับตาพญานาคสวดฉลูอยู่นะกินทรายว่าเรื่องมันหลายอย่างโพดนะลังองค์ครูบาอาจารย์นี่ปีนึงมาเตือนได้เพิ่นว่าปีหน้ามันสิเอาคนเพิ่นว่าลังองค์เด้ผู้เพิ่นไปทางนั้นนะผู้ไปทางบ่แม่นบอกง่ายๆสิซะปีนึงมาเตือนเพิ่นปีหน้ามันสิเอาคนว่าตะมาไปส่องเบิ่งไปกับโยมหลายคนเลยพญานาคหนวดก็เป็นคู่ไปเนาะตากระตุนจุลูขึ้นไปนี้วะสิไปบอกแห้งกับอะไรมันกำลังหาเงินสามสลาไปนี้ออกไปวะผ้าโยมหนีมานาคพี่บ่าวยังนาคนอนใช้ดินมันต้องตาโกนแต่ว่าสนุกไอ้ตาสวดจุลูมันจะนาคมันจะใส่คนหวานตัวนั้นกราบไหว้บูชาเอาลูกไปเข้าหลบพญานาคขึ้นมาว่าซานบัดนี้มันมีหนวดมีหยังคันหนวดพญานาคมันต้องโกนแต่มาว่าคันตาพญานาคนอนมันต้องโกนว่ามันเป็นสวดกันจังซี่ว่าอันนี้นี่คนบาดเอาตัววะบ่โดนเว้ยได้ประมาณเดือนหนึ่งคนก็จืดจางหายไปหมิ่นพญานาคไปแต่ยังเหม็นหูบ่งูเหลี่ยมกินเต่ามันตายมันซ่อนย้อนไปตายอยู่กับไผ่นั่นแน่อันนั้นคืองมง่ายอันนี้ล่ะคือตัวกลางกันบ่เห็นธรรมเสื้อไปเบิดกูอย่างเสียไปเบิดกูแนวฝากก็บังไปกูอันเฮ้ยอันเฮ็ดนําไปล่ะคือจังซวงว่าน่ะบ่เสียก็อย่าลบหลู่ว่าซั่นบ่กล้าคิดตามความเป็นจริงพอย่านหยังย่านแนวพุทธเจ้าบ่ให้ย่านกลัวกลัวหยังกลัวเนี่ยผู้ย่านบ่ให้กลัวเรียกว่ามงคลนอกศาสนาอันนี้ได้ตัวกลางกันถ้าบ่มันอื่นในญาติโยมคันมีความเสื่อความเห็นมั่วหลายเม็ดได้ไปฝึกหยังก็คือกันเฮาตูดบ่งไฟอวนหัวมันลอยเฮ็ดผู้ดีขี่มือดีปานใดก็อย่ามันก็ไปทั้งลอยล่ะมันไปทั้งลอยล่ะเออคันตั้งไว้มันเถียงบัดมันจังสิขึ้นเถียงความเห็นนี่เป็นอันดับ1แล้วลงมือประพฤติปฏิบัติมันก็สิตรงไปสู่ความที่1คําสอนพุทธเจ้าเพิ่นสอนมาจังไดเพิ่นสอนว่ามันสิได้ดีต้องเมื่อเฮ็ดดีบ่แม่นว่าดีย้อนผู้นั้นผู้นี้เอามาให้นี่ระดับหมู่เฮาเด้มันจะได้ขี้ไล่ก็ต้องเมื่อคนนั้นเฮ็ดขี้ไล่บ่แม่นผู้ใดผู้นึงเอามาใส่บ่แม่นว่าผู้นั้นไปลูกๆเขาจะเอาของขี้ไล่มาใส่เฮาบ่แม่นมันจะได้อยู่บ่งนี้นี่ระดับหนึ่งดันยับขึ้นมาโลกนี้คืออีหยังโลกนี้คือความบ่เที่ยงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือเป้าหมายถ้าตั้งไว้มองนี้นี่เบื้องต้นขันต่ำทุกคนจะเสียมันในความดีถ้ามันเสียมันในความดีจริงๆมันบ่กล้าเฮ็ดซั่วได้หยังโยมถ้ามันรู้เรื่องความดีความซั่วจริงๆคืออย่างหลวงปู่เพิ่นว่าคนถ้ามันรู้ดีรู้ซั่วรู้บุญรู้บาปบ่กล้าเฮ็ดดีๆเด้แต่มันยังกล้าเฮ็ดกล้าทํามันยังประกันเจ้าของบ่ได้ยังเสี่ยงกับอบายอยู่นี่ยังเฮ็ดผิดก็ได้เฮ็ดถูกก็พอไหวนี่นั่นแปลว่ามันบ่ทันเสียสัตว์แปลว่ามันบ่ทันถึงพระรัตนตรัยถ้ามันเสียหมั่นตัวนั้นอีหลีมันบ่หันเห็นได้แนวผิดมันจะเสียตัวนั้นก็ต้องมุ่งไปใส่มองหันเด้มุ่งไปใส่มองหันเด้มุ่งไปใส่มองว่ามองพุทธเจ้าว่ามันสิดีมันต้องเมื่อได้เฮ็ดดีได้พูดดีได้ทําดีได้คิดดีถ้าเมื่อบ่ได้เฮ็ดมื้อมื้อนี้บ่มีผู้ใดเอาดีมาให้เฮาได้เออว่ามาของดีในยามนี้บ่ขน้อยบ่ดีถ้าเฮาบ่ทันได้เฮ็ดดีบ่ปลอดภัยถ้าเฮาบ่ทันได้เฮ็ดกว่าปลอดภัยเฮาเออของมันสิขี้ไล่ไปสมดูมันสิทําให้เฮาได้หันเฮาบ่เห็นแนวขี้ไล่บ่ได้เว้าแนวขี้ไล่บ่ได้ทําแนวขี้ไล่แน่นอนของขี้ไล่บ่มาหาเฮาเฮาว่างไปได้หน่อยหม่องนี้เสียไปหม่องนี้เฮ็ดซ้ําหมู่เฮาอาจารย์ว่าบ่เกินวิสัยมันจะชัดในหม่องนี้
ถ้าฉันได้มองนี้นี่ล่ะถึงปรัตนาไตนี่ล่ะพุทธังสรณังคัจฉามินี่ล่ะธัมมังสรณังคัจฉามินี่ล่ะสังฆังสรณังคัจฉามิถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์กันถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์จริงๆน่ะหลวงปู่เพิ่นน่ะบ่ตกนรกเพิ่นว่าเมียนดีๆได้ตัวนี้หั่นถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์แล้วบ่โดนมันก็ถึงถึงหยังถึงหม่องบ่กลับมาสู่หม่องเก่าถึงก็บ่กลับไปสู่ความขี้ลายเอิ้นว่าปิดประตูอบายให้เจ้าของได้การถึงต้นที่แตกนี่เอิ้นว่ามีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเปรียบเหมือนยามมื้อเช้าก่อนที่ถึงตี5ขี่ฟ้าสีแดงขี้ฟ้าสีแดงมันเป็นนิมิตหมายบ่งบอกว่ากำลังสิแจ้งกำลังสิแจ้งขอบฟ้าสีดองบ่งบอกให้เฮาฮู้ว่ามันกำลังสิแจ้งการที่มีสัมมาทิฏฐิชัดเจนบ่ลังเลในความเป็นอยู่บ่ย่านทุกข์ย่านโทษมาจากผู้อื่นยัดเยียดให้บ่อยากบ่คิดว่าความดีความดีความเจริญสิมาจากผู้ใดผู้หนึ่งเอามาให้นี่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนํามาส่งนี่มันในตัวนี้นี่ละเอิ้นว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นมีความหมายที่ถูกต้องก็คือกันกับขี้ฟ้าแดงนั่นล่ะจังได๋ก็แจ้งจักหน่อยบ่โดนมันสิแจ้งเฮามีความเห็นดิ่งลงหม่องนี้ชัดเจนบ่ลังเลสงสัยความผิดทางกายเฮาสิบ่มีความผิดทางวาจาเฮาสิบ่เกิดความผิดทางจิตใจสิลดน้อยถอยลงเมื่อมันบ่มีความผิดทางกายวาจาจิตแล้วมันจะไปไสบัดนี่มันก็ตรงไปสู่ความปลอดภัยตรงไปสู่ความมั่นคงในศาสนาความบ่ลังเลสงสัยความบ่รุ่นมันดอนมันสิปรากฏขึ้นแก่เฮาเออบ่รุ่นมันดอนบ่ลังเลวิจิตริษาลังเลสงสัยในคำสอนพุทธเจ้ามันก็สิคอยเบิดไปเบิดไปสุดท้ายเฮาก็สิบ่ลังเลสงสัยในกว่าลุกๆของคําขอปฏิบัติบ่ได้ไปติดอยู่ดิดอยู่เดชอยู่อํานาจอยู่อนัตอันนี้มันบ่ไปติดมันเบิดแล้วเบิดมันสิคอยเบิดไปเบิดหยังศีลัพพตปรมัตถ์บ่รู้คําในขอปฏิบัติบ่รู้คําในขอปฏิบัติมันมั่นใจชัดเจนว่าเมื่อเฮาเฮ็ดแนวใดมันต้องเป็นจังซั่นเสียตรงนี้ชัดเจนบ่หันเฮ็ดผิดบ่กล้าทําแนวมันกี่หลายเท่ากับว่าเฮาหูว่าไฟห่อนบ่หันเหยียบแน่นอนหูว่าไฟมันห่อนหูอยู่ในใจหูอยู่ทุกเวลาทุกเหตุทุกปัจจัยมันสิบ่เหยียบบ่ลุยไฟชั้นใดความเห็นตัวนี้ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นจนเศร้าเล่าเล่สงสัยความผิดทางกายวาจาเฮาก็สิลดน้อยถอยลงไปมันก็ตรงไปสู่พระสัทธรรมคำสอนสัจธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าตรงไปสู่หม่องว่าศีลัพพตปรมัตถ์วิจิกิจฉาสักกายทิฏฐิมันก็สิไปหันสักกายทิฏฐิคืออีหยังกายกายนี่ภาคเพียรเบิ่งหยังกายกายก็เบิ่งเบิ่งมาให้มันฮู้ฮู้ว่ากายนี่บ่แม่นเฮาเบิ่งกรรมฐานพระบวชกรรมาพระพุทธเจ้าเพิ่นฝากไว้อันนี้เฮาก็พยายามเบิ่งเนี่ยเบิ่งหยังเกสาโลมานาคาท่านตาตะโจนี่อย่าสิเบิ่งแต่แนวอื่นให้เบิ่งตัวนี้แน่เบิ่งให้มันฮู้ว่ากายนี่คืออีหยังสุดท้ายเฮาก็สิใกล้ความปลอดภัยกับไปเหลือนี่เด้อมื้อนี้เอามาฝากในเทศกาลฟังเทศฟังธรรมบุญกระถิ่นได้อาจสิบ่สบายใจอาจารย์คือเว้าแนวนี้เว้าอยากให้มันดีขึ้นกว่านี้เว้าว่าให้เฮาเฮ็ดให้มันสุดๆคือเฮ็ดนําพุทธเจ้าเบิดผู้อย่างเราเบิ่งอย่าไปเฮ็ดนําหลายแนวเฮ็ดนําพุทธเจ้าพรใดแต่ก็อย่าไปเฮ็ดนําผู้นั้นผู้นี้หลายอันหลายคันไปเฮ็ดหลายอย่างมันยังแต่สาลงไปเรื่อยเวลาเฮาแต่น้อยลงไปเรื่อยได้สิไปเสียเบิดผู้แนวห่วยหอบของหลายแห่งยังสาเด้เออเวลาห้างจะลดลงไปเรื่อยลดจังไหนวันเดือนปีคำแม่นหมดออกพรรษาละ 2567 มันหลาลงไปเรื่อยหลาลงไปเรื่อยเฮายังสิไปเมาน้ําเศร้านั่นเศร้านี่เมาน้ําอันนั้นเมาน้ําอันนี้บ่เฝ้าเฮ็ดให้มันตรงๆบ่ยังมันซื่อๆนี่นะง้อหน้าง้อหลังไปเบิ่งซองนั่นซองนี่เลยบ่ฮอดสําคับก่อนเด้เมาน้ําพวกบ่ว่ามันสิซ่าคําทางเพิ่นว่าพวกบ่ว่าในที่นี้อาตมาหมายความว่าอย่าเสียหลายอย่างหลายเด้อฝากเด้อมื้อนี้เด้ออย่าเสียหลายแนวหลายอย่าฝากความหวังไว้บ่กูอันอย่าเอาบุญนําเบิดกูอย่างเอาแต่นําคําสอนพุทธเจ้าลองเบิ่งเวลาเฮาแห่งเหลือหน่อยลงทุกคนน่ะเด้นี่อาตมาก็หน่อยละเด้นี่มีเวลาเว้าก็ไม่ออกดนบ่ได้ก็บ่ฮู้เด้นี่ผู้เฒ่าได้เว้าอยู่นี่เฒ่าตัวก็แม่นบ่บวชได้เงินเดือนผู้เฒ่าล่ะเออผู้เฒ่าจักมื้อนึงผู้นั่งฟังก็ส่วนใหญ่ผู้เฒ่านี่ตัวนี้ผู้เฒ่าเวลามันหน่อยเฮาจะสิไปมั่วเศร้าสายเศร้าขัวยังไปมั่วกับต้นไม้ผู้เขาเล่ากากับพญานาคกับพญาเสืออยู่นั่นพ่อสาธมาว่าเวลามันหน่อยย่างให้มันซื่อๆดินะย่างซื่อๆดินะ
ย่างกี่ไหลมันก็ได้ไกลกว่ายางง้อล่ะวะไปบ่ถึงกับใกล้ไกลกว่าพวกง้อใส่ง้อหัวล่ะเออถือของอันเดียวมันก็บ่นำตัวถือพลุ่งพลั่งเด้ความเสื่อหลายอันนั่นล่ะมันเป็นปัญหาอย่างที่เฮาบ่ไปจักเถื่อกินแต่ยาบ่คล่ำคงแสลงเด้อเออจะไปเอามาบดกูอย่างไหลเอาอย่างเดียวเบิ่งนะประเทศศรีลังกาเขาเว้าเลยได้เขาว่าคนศรีลังกาไม่กราบอย่างอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าเขาว่าของเฮานี่กราบบ่กูคนเด้จากนี้ไปอย่าไปหากราบเด้อมันบ่ได้ดีหย่อนผู้นั้นดอกสิบอกไงกราบพ่อกราบแม่กราบพุทธผู้แก่บ่ผิดกราบของบ่มีชีวิตบ่มีวิญญาณบางที่ไปกราบสัตว์เดรัจฉานนี่แห้งหอกมันเลยสัตว์เดรัจฉานนี่เขาตำกูเฮาเบิดกูแน่เอาไปตำเป็นปัญญาเอาไปมาเนี่ยไปขอแล้วกราบบัดนี่มันจะไปถึงศาสนาได้จังได๋ล่ะเนาะนี่เว้ากันจริงๆเด้นี่เอ้ขันบนอยู่นี่ก็เว้าบ่ได้ดอกพวกนี้พวกนักฟังเทศพวกอยู่ในวัดป่าเว้าได้สบายกันเว้ามืออื่นก็สิไหลลงทำหมาดเฮาต้องเว้ากันจังซี่ให้มันจริงจังลองเบิ่งคันซั่นมันแอะแอะแอะนะเออกินยาแก้ไขหยังบ่เซากินไอ้สคริมนะมันไม่ใช่ตายย้อนโม่ชอบกินไอศครีมนี่ได้ยังนี่เออเอายาแก้ไขมันก็กินแน่ก้อยไข่เพิ่นว่าของกระล่ำมันบ่อดจักเถียมันมาสิเซาจักเถียล่ะเนาะนี่คือกันน่ะความเฮ็ดให้เฮาทวงซาเลี้ยงเคียงล่างของกลางศักดิ์สิทธิ์อันนั้นอันนี้ก็จะสิว่ามันสิได้ย้อนม่วนหมู่นั้นเถาะมันบ่ได้ดอกมันบ่ได้ดอกม่วนหมู่นั้นบ่ได้ดอกสมเด็จ8ชั้น9ชั้นบ่เห็นบ่อันแข้วซอสนิคุณนั่นโอมใบปืนก็ซาเรียบร้อยทั้งรถทั้งคนอยู่บ่ยังอยู่บ่เออหมอได้ไปแข่งบินโต๊กนั่นสมเด็จราคา35ล้านว่าซั่นเฮ็ดแต่เลียแต่ซื้อมันบ่คุ้มคล้องดอกนอกแต่ความดีของเฮานี่บ่มีหยังคุ้มคล้องเฮาได้บ่มีอีฤทธิ์เดชอีหยังสิมาซอยเฮาได้ดอกอันม่วนมนิดมีแต่ม่วงคนนอกศาสนาวันเช้าวันค้านวันทิศวันค้านอย่าเผาแล้วมันสิชิบหายว่าซั่นเศร้าซะตัวนี้เออความเจริญวันนั้นวันนี้บ่เห็นบ่มือดีวันดีสิแต่งการแต่งงานดูร้านคนตายใส่ผมมือเดียวกันนั่นล่ะเออมันบ่แม่นมื้อนี้บ่แม่นนี่คือเอิ้นว่ามงคลนอกศาสนาอันนี้แหละคือตัวทวงตัวทวงญาติโยมตัวทวงทุกคนผู้ใดมีความดังนี้อยู่มื้อนี้จังซั่นมื้อนี้อาจารย์เว้าให้มันขวมเนาะขวมความรู้สึกมื้อนี้มุ่งต่อพระพุทธศาสนาอีหลีมุ่งต่อพระธรรมคําสอนพุทธเจ้าท่านอยากมีความสุขอยากสบายใจให้เฮาสุขตามแนวทางพุทธเจ้าสุขยามเมื่อได้ทําดีทางกายผู้ดีทางวาจาสุขยามเมื่อได้ให้สุขยามเมื่อบ่ได้ให้ได้ด่าบ่ได้ไปทําผิดทั้งคําเว้าบ่ได้ไปเฮ็ดผิดทั้งจิตใจสุขเพราะการงานไม่มีโทษให้มันได้ชุ่มให้มันก้วยความสบายยามมื้อมื้อนี้อยากสบายใจให้ยังยามมื้อเช้าได้ใส่บาตรฝ่าลูกให้แม่ท่านสบายใจได้ทําบุญทําทานนี่คือคําสอนพุทธเจ้าได้บ่มันอยากสบายใจไปบอกอันนั้นไปไหว้อันนี้ได้นี่นะอยากเข้าใจก็ฟังตัวนี้มั่นใจในคําว่าทําดีได้ดีตัวนี้ล่ะเอาตัวนี้ให้ได้เอาตัวนี้จะเจนจังๆก็เลยมาเว้ากันบ่แม่นหางแม่นดาเด้มาจากส่วนมาแกะขี้เมียงขี้เมียงของเฮาชาวพุทธส่วนนี้มีหน่อยมีหลายตึกอยู่เด้มีหลายเด้ขี้เมียงขี้สนิมตัวนี้เครื่องกลางกันธรรมะคําสอนพุทธเจ้าตัวนี้หลายอยู่เด้มากอยู่เออมากพอสมควรซั่นพวกอยู่นี่มีบ่มีกันมีก็เอิ้นว่ามาเคาะมาเคาะสนิมมีมาเอาอุปสรรคการสิเดินเข้าสู่ศีลสู่ธรรมอุปสรรคตั้งเป้าหมายมันถูกต้องเสื่อมมันในการกระทํามุ่งประเด็นไปสู่ตัวนี้จริงๆอย่าลังเลอย่าถือมงคลตื่นเข้าอย่าหยั่นอย่ากลัวแน่พุทธเจ้าบ่สอนให้หยั่นจังซั่นก็เอามาเก่าสู่กันฟังก็เห็นว่าสมควรในการเก่ามื้อนี้ที่สู่ต้องการเก่าเด้อก็ขอให้เฮาทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขเจริญในศีลเจริญในธรรมพิจารณาในคําสอนพระพุทธเจ้าให้หลายๆเบิ่งจิตเบิ่งใจเบิ่งการกระทําเบิ่งคําที่พูดที่สุดกันลงมาขันยามมันทุกข์มันบุญมันว่ายแค่จะได้มันสิไข้ลบมาเบิ่งกายของเฮาเด้อแนวแก้ทุกข์คือลบมาหาเจ้าของมาเบิ่งหยังมันมาบ่อยู่มันอยากบ่มมันอยากคิดให้มันคิดอยู่ในกายของเฮานี่เบิ่งให้มันทั่วนั่นล่ะทางสบายที่พุทธเจ้าบอกว่ามันสบายกลับมาเบิ่งกายของเฮานี่เบิ่งบ่เซาเบิ่งไปเบิ่งมาเฮาสิเห็นว่ากายนี่บ่แม่นของเฮาสักกายทิฏฐิเฮ็ดให้มันเห็นให้มันชัดนี่มาเบิ่งหมู่นี้นี่ล่ะมันสิสบายคันมันอยู่ไสก็บ่สบายอยู่ไสก็บ่สบายลบมาเบิ่งตัวนี้
เรามาเบิ่งกายเบิ่งว่าจะเบิ่งกายเฮานี่ล่ะหลายๆกรรมฐานเกสาโลมานาคาทันตาตะโจนี่พระพุทธเจ้าเพิ่นฝากไว้เป็นเครื่องมือเป็นอาวุธสิให้เฮาบุกเบิกไปสู่เส้นธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าเพิ่นฝากพระยามไปบวชหมู่เฮาก็เอาไปใส่ใดคือกันเบิ่งมาแน่มันเบิ่งแต่แวนในเบิ่งกายเบิ่งแยงแวนเด้เบิ่งอยู่ทางในนั่นมันมีหยังแน่เนี่ยนั่งมั่งซากระดูกทนหน่อยทนใหญ่นั่นน่ะหนุ่มเหลืองเบิ่งอยู่นี่ใจเฮาสิสบายอย่าไปย่านเด้อย่าไปกลัวเบิ่งไปโหลดนี่ล่ะคือแนวที่เฮาเจริญนั่งทํานี่นะอาจารย์ก็ฝากไว้เอาก็ให้เฮาทุกผู้ทุกคนเป็นผู้เจริญในศีลเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนนะเอวังสาธุ